بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอแสดงความยินดีหรือจะใช้ภาษาไทยนะครับก็ขอแสดงความอนุโมทนายินดีกับทุกท่านที่ใช้เวลาสนใจในการกิจการอิสลามและการเผยแพร่ศาสนาอิสลามนะครับสำหรับวันหยุดอันน้อยนิดแล้วก็มีค่ามหาศาลของเราในเวลาติดต่อ4 วันนี้นะครับสำหรับการพูดคุยนะครับให้กับกลุ่มทำงานอิสลามนี้ก็เคยคุยกันมาหลายครั้งนะครับก่อนหน้านี้ก็ประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วหัวข้อครั้งนั้นก็เกี่ยวกับวิวัฒนาการประวัติศาสตร์เบื้องต้นของคริสตศาสนาซึ่งใช้เวลาเรียกว่าตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกคุยไม่จบใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยไม่จบนะครับเพราะว่าเรื่องเนี่ยยาวมากแล้วก็ต้องใช้แบ็คกราวด์ความรู้เนี่ยค่อนข้างมากที่จะเข้าใจแล้วก็มันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าเบื่อสักหน่อยเพราะว่ามุสลิมเราไม่ค่อยสนใจกับเรื่องประวัติศาสตร์เท่าไหร่มากนักนะครับหัวข้อที่ผมได้รับการได้รับอามานะห์มาในวันนี้ก็คือเรื่องเข้าใจพุทธคริสต์ในบริบทของสังคมไทยเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ยุ่งยากมากนะครับแล้วก็มีความนุ่มลึกมีความสลับซับซ้อนพอสมควรที่จะพูดในเวลา2ชั่วโมงนี้แต่ก็จะพยายามบรีฟให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากการมาใช้เวลาในวันหยุดนี้ให้มากที่สุดนะครับก็ก่อนที่จะคุยกันในรายละเอียดก็ขอทักทายพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้มีความยินดีมากนะครับในฐานะที่เราเป็นคนศึกษาศาสนาเปรียบเทียบแม้ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผู้พูดจะจบคณะเศรษฐศาสตร์มาก็ตามทีก็มีความสนใจในทางศาสนาปรัชญาเปรียบเทียบมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็วันนี้ดีใจที่ได้เจออาจารย์ที่เขียนหนังสือวัฒนธรรมอิสลามที่ผมอ่านมาตั้งแต่เด็กนะครับก็เป็นที่ยินดีมากที่วันนี้ได้เจอตัวจริงของอาจารย์ท่านนะครับหนังสือวัฒนธรรมอิสลามนี้เป็นหนังสือเบื้องต้นสำหรับคนที่จะศึกษาศาสนาอิสลามซึ่งจะไปเล่นๆอยู่ในห้องสมุดลับๆแล้วก็หนังสือก็จะตัวเป็นกรอบๆภาพเป็นภาพสีดำละสีดำคือสีขาวดำนะครับอาจารย์เขาเขียนเล่มหนาพอสมควรเป็นหนังสืออ้างอิงที่ทุกคนที่สนใจศาสนาอิสลามต้องสนใจนะครับก็ดีใจมากวันนี้ที่เจอท่านนะครับ เรื่องการเข้าใจบริบทศาสนาพุทธคริสต์ในสังคมไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะพูดในเรื่องศาสนาแต่ที่จะพูดในวันนี้เนี่ยจะพูดในมุมมองของคนที่อยู่ในสังคมไทยและเห็นพลวัตของศาสนาอันหนึ่งการพูดในครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดไปถึงประวัติวิวัฒนาการศาสนาเพราะว่ามันเทคไทม์เกินไปแล้วก็รวมถึงจะไม่ลงไปในรายละเอียดของหลักธรรมของแต่ละศาสนาซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีการพูดผมเคยอธิบายหลักธรรมทางพุทธศาสนาใช้เวลานานพอสมควรก็ไม่ค่อยได้คนเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อหามันซับซ้อนมากนะครับแต่ที่นี้จะอธิบายในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งงานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็เป็นการพูดเรื่องดะวะก็คือการเชิญชวนคนนะครับถ้าพูดถึงการดะวะเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ทำกันมาแต่ดึกดำบรรพ์นะครับมันเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ศาสนาทุกคนในศาสนาในโลกเนี่ยทำโดยมีสาระธรรมมีรีซาล่าเนี่ยเป็นตัวโปรดักต์ที่จะเอาไปขายให้กับคนที่
เดินตามท้องถนนประกอบกิจการค้าขายอะไรไปโดยมีนักคิดมีศาสดาจารย์ทั้งหลายแหล่นี้เป็นนักมาร์เก็ตติ้งเป็นผู้ประกอบการที่จะเผยแพร่สารที่ตัวเองรู้สึกว่ามันถูกต้องเนี่ยไปยังผู้คนแล้วถือเป็นมิชชั่นอันสำคัญอย่างหนึ่งของคนที่รู้ว่าตัวเองมีสารอันสำคัญอะไรบางอย่างที่จะบอกต่อเนี่ยหน้าที่ของพวกเขาไม่ได้หยุดอยู่เฉยเขาจะต้องทำการเรียกว่าง่ายๆคือมาร์เก็ตติ้งไปยังบุคคลรอบๆข้างเขาแล้วก็จะมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะพรีเซนต์โปรดักต์ของตัวเองเนี่ยออกไปยังคนที่ยังไม่รู้จักโปรดักต์ของเรานะครับประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้เนื่องจากว่ามันมีกลุ่มดะวะอิสลามหลายกลุ่มที่ทำงานเรียกร้องเชิญชวนคนต่างศาสนาให้มานับถือศาสนาอิสลามก็จะมีรูปแบบวิธีหลายรูปแบบนะครับรวมทั้งวิธีที่การพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์ต่างๆว่าพระเจ้ามีจริงมีการศึกษาในเชิงลึกนะครับเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยกับบุคคลที่ยังไม่เข้าใจโปรดักต์อิสลามว่าอิสลามมันคืออะไรและโปรดักต์ตัวนี้มันถูกแปดเปื้อนหรือถูกทำให้น่าเกลียดด้วยโปรดักต์ตัวอื่นยังไงและโปรดักต์ตัวนี้มันจะสะอาดหรือเกลี้ยงที่จนทำให้คนเนี่ยยอมซื้อไปใช้ได้ยังไงก็ยังมีกลุ่มทำงานจำนวนนี้เป็นจำนวนมากกลับมาที่เรื่องของเราการเข้าใจพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์ในบริบทสังคมไทยมุมมองหนึ่งที่จะหยิบมาพูดในวันนี้นะฮะนั่นคือเนื่องจากเรื่องนี้มันเรื่องกว้างมากเหมือนกับเราหยิบแผ่นแป้งโรตีมาเนี่ยเราไม่ได้หยิบแผ่นแป้งโรตีมาอย่างเดียวเราได้แป้งเราได้เกลือเราได้ไข่ได้น้ำมันได้เนยแล้วก็ได้ขี้มือคนทำมาด้วยมันมีหลายอย่างติดมาด้วยเพราะฉะนั้นการพูดเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะขอหยิบบางส่วนเอามาพูดเท่านั้นเองภายในเวลาอันมีจำกัดของเรามุมหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากนะสำหรับการเข้าใจบริบทสังคมไทยนั่นก็คือเราจะมองว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นตลาดดาวะขนาดใหญ่ที่ศาสนาสำคัญสองศาสนาเนี่ยมาทำตลาดเป็นเวลาช้านานนั่นคือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามโดยเฉพาะศาสนาคริสต์ที่มีการทำตลาดอย่างจริงจังยาวนานช้านานต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็มีเอกสารที่เป็นเปเปอร์เนี่ยเก็บตกค้างมาเป็นเวลามากมายที่เรียกว่าเราสามารถศึกษาประวัติการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ได้ง่ายซะกว่าการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในแผ่นดินไทยนี้ซะอีกเรายังคงรู้ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามาหรือว่าคนอาหรับหรือคนมุสลิมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยหรือในละแวกแถวเนี้ยนานละนะเช่นทุกคนก็อาจจะรู้จักคำว่าประสานที่อยู่ในจารึกสุโขทัยนะที่มันคืออาจจะสันนิษฐานว่าน่าจะมาความว่าบาซ่าในภาษาเปอร์เซียนะครับหรือการค้นพบล่าสุดเรืออาหรับที่จมอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เป็นเรือรู้เลยว่าเรือนี่เป็นเรืออาหรับแน่นอนที่เข้ามาเป็นเวลานานมากแล้วแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้แล้วเรื่องราวอิสลามเนี่ยยังไงต่อหรือบรรดาวลีซุงโง่ที่อินโดนีเซียทำไมถึงไม่มองดินแดนข้างบนเลยจากอินโดนีเซียขึ้นมาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งการดะวะต่อทำไมไปหยุดอยู่แค่อีตรงนั้นในขณะที่กระบวนการเผยแพร่มิชชันนารีเนี่ยมาจนถึงประเทศไทยแล้วทำกันเป็นล่ำเป็นสันทำกันมาเป็นต่อเนื่องมีทุนนะครับเป็นนโยบายโดยตรงเราจะใช้อันนั้นมาอธิบายในช่วงเวลาอันจำกัดของเราโดยผ่านมุมมองมิชชันนารีมุมมองของประวัติการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยที่มองคนไทยมองพุทธศาสนามองศาสนาของพระมหามัทที่อยู่ในดินแดนนี้เพราะว่ามันเขียนภาพชัดมากนะชัดมากเป็นที่รู้กันดีเลยว่าหลังจากพระนางอิซาเบลาและกษัตริย์เฟอร์ดินานด์แห่งสเปน
ร่วมมือกันจับมือกันนะอาณาจักรอารากอนแกสติลที่สเปนร่วมมือกันแล้วก็ทำการขับไล่มุสลิมออกมาจากสเปนอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวก็มียิวด้วยที่ถูกกำจัดออกมาจากเป็นคาบสมุทรไอบีเรียหลังจากนั้นฝรั่งที่ได้ต่อยอดจากวิทยาการเดินเรือมุสลิมอย่าลืมว่าคาบสมุทรไอบีเรียตรงนั้นเนี่ยมีสองชาติคือโปรตุเกสกับสเปนแล้วการที่มุสลิมถูกขับออกมาจากสเปนเป็นข่าวใหญ่มากนะครับเป็นข่าวใหญ่พร้อมๆกับการล่มสลายของอาณาจักรโรมันตะวันออกไบเซนไทน์หลังจากที่สุลต่านมูฮัมหมัดอันฟาติได้ทำการยึดคอนสแตนติโนเปิลได้ในปี1453เป็นเวลาไล่เลี่ยกันกับมุสลิมถูกขับออกมาจากสเปนเราจะเห็นว่าบทบาทของอำนาจของพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมนะครับเสื่อมถอยลงมากเสื่อมถอยนะจากการที่บรรดาเจ้าแว่นแคว้นทั้งหลายแหล่เนี่ยเริ่มจะไม่ก้มหัวให้กับโป๊ปที่วาติกันนะครับอีกอันนึงเกิดกองกำลังใหม่มุสลิมเติร์กที่ขึ้นมามีอำนาจบทบาทแทนคอลิฟ่าที่บักดาดหลังจากถูกพวกมองโกลโจมตีจนบ้านเมืองล่มสลายอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจนคอลิฟ่าต้องมาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพวกมัมลุกที่อียิปต์บทบาทของพระสันตะปาปาลดลงไปอย่างน่าใจหายประกอบกับเกิดการกระแสหลังจากที่เกิดสงครามครูเสดไปแล้วพวกยุโรปบุกไปยังประเทศมุสลิมเริ่มเห็นภาพมุสลิมอย่างที่ไม่ใช่ภาพที่นักเขียนฝรั่งเขียนละมุสลิมเป็นยังไงเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งทำให้มาร์ตินลูเทอร์ไม่ใช่มาร์ตินลูเทอร์ที่เป็นผู้นำกระบวนการโปรเตสแตนต์แข่งข้อกับพระศาสนาจักรอันที่จริงแล้วการแข่งข้อกับพระศาสนาจักรเนี่ยมาร์ตินลูเทอร์ไม่ใช่คนแรกเป็นผลพวงมาจากกระบวนการมี 2-3 คนก่อนหน้านั้นแล้วแล้วปรากฏว่าถูกจัดการเรียบนะครับเหตุปัจจัยก็มาพอดีกับที่มาร์ตินลูเทอร์แข่งข้อกับศาสนาจักรประกอบกับบรรดาเจ้าแว่นแคว้นทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในเยอรมันอยู่ในเดนมาร์กอยู่ทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องการเป็นอิสระจากโป๊ปไม่ก้มหัวอีกต่อไปเหตุการณ์นี้ส่งผลทำให้อะไรเกิดขึ้นพอเกิดกระบวนการโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นมาเนี่ยพวกโปรเตสแตนต์ก็สารวนอยู่กับปัญหาของตัวเองเป็นเวลาเกือบ100ปีกว่าที่จะออกมาทำงานเผยแพร่พระกิตติคุณทั่วโลกกลับไปที่สเปนและโปรตุเกสพอพวกเขาได้รับวิชาการเดินเรือจากมุสลิมอย่าลืมว่าฝรั่งไม่ได้มีคอนเซปต์ว่าโลกเป็นโลกกลมนะโลกมันแบนเพราะฉะนั้นเมื่อคุณลอยเรือไปในมหาสมุทรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณขอบโลกยังมีอสูรร้ายคลาแค้นปลาหมึกยักษ์คอยจับเรืออีกซึ่งคอนเซปต์นี้ไม่มีคอนเซปต์สำหรับมุสลิมมุสลิมในเวลานั้นไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นความกล้าหาญที่ไม่มีอะไรที่จะไปต้านทานกับอำนาจหรือพลังของมุสลิมได้แล้วโลกทั้งโลกสยบอยู่ภายใต้ความเพียรพยายามของมุสลิมอย่างแข็งขันพออาณาจักรมุสลิมล่มสลายอยู่ในสเปนโปรตุเกสและสเปนรับวิชาการต่อไปเราจะสังเกตว่าหลังจากนั้นไม่นานโคลัมบัสโดยการอนุญาตของพระนางอิซาเบลลาและกษัตริย์เฟอร์ดินานด์ไปสำรวจอเมริกาเรียบร้อยนะครับมันก็มีประเด็นเกิดขึ้นมาว่าบรรดากษัตริย์สเปนและกษัตริย์โปรตุเกสที่มีความรู้เรื่องการเดินเรือสมัยนั้นการเดินเรือเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถ้าอยู่ในลุ่มเอเชียนี่ก็คือเมืองจีนที่มีความสามารถมากในการเดินเรือจนกระทั่งมีทฤษฎีหนึ่งของการล่มสลายของอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยว่าจีนเนี่ยเปลี่ยนนโยบายการค้าในลุ่มนี้ในละแวกแถวนี้จนทำให้อาณาจักรได้ล่มสลายไปเลยพอกลับไปที่สเปนและโปรตุเกส
พอประเทศพวกเราเนี่ยค้นพบเส้นทางเดินเรือก็คือเส้นทางเดินเรือมุสลิมนั่นแหละที่มานะครับเส้นทางเดินเรือนั่นแหละของมุสลิมที่มาก็เกิดความมั่งคั่งเกิดความร่ำรวยและสิ่งที่ตามมาก็คือการทะเลาะตบตีกันของฝรั่งว่าใครจะเป็นคนมีอำนาจอยู่ในละแวกแถวนั้นเรื่องนี้ร้อนไปถึงโป๊ปที่วาติกันจะทำยังไงดีหลังจากนั้นก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าปาโดอาโดคือสัญญาแบ่งโลกนี้ให้กับ2ประเทศคือประเทศสเปนจะไปทางตะวันตกคืออเมริกาใต้ทั้งหมดเป็นของสเปนทางตะวันออกเป็นของโปรตุเกสโปรตุเกสไปไหนโปรตุเกสไปหาเครื่องเทศเครื่องเทศอยู่ไหนโมลุกะที่อินโดนีเซียแล้วละแวกแถวนั้นโปรตุเกสมาโปรตุเกสไม่ได้มาเฉยๆอำนาจสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่พระสันตะปาปาให้กับกองเรือทั้งสองประเทศนี้คือการเผยแพร่ศาสนาและการกลับใจให้กับคนที่ยังไม่ได้รับพระกิตติคุณเนี่ยไปรับพระกิตติคุณซะและสิ่งที่ตามมาจากผลก็คือก็จะมีมิชชันนารีคณะต่างๆเดินทางติดตามมากับกองเรือสเปนกองเรือโปรตุเกสโปรตุเกสไปไหนโปรตุเกสไปอินโดนีเซียไปมาเลเซียเข้ามาที่อยุธยาถ้าเราเคยดูสุริโยทัยหลายคนอาจจะไม่ดูภาพยนตร์ก็แล้วแต่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองคนใส่เสื้อขาวคนแรกที่ตายตอนดาวหางฮันเล่มานั่นน่ะคือพระมหากษัตริย์องค์แรกที่โปรตุเกสเข้ามาเป็นฝรั่งที่เข้ามาในสมัยและสมัยของพระองค์โปรตุเกสเข้ามาโปรตุเกสเข้ามาพร้อมกับมิชชันนารีแต่มิชชันนารีก็ยังคงทำงานต่อไปไม่ว่ากันคนไทยก็แฮปปี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแฮปปี้และเมื่อเวลาผ่านไปยาวนานมีความขัดแย้งกันระหว่างคณะมิชชันนารีว่าตกลงเนี่ยฉันจะมาเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณหรือมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของโปรตุเกสเพราะฉะนั้นทำให้งานเผยแพร่พระกิตติคุณไม่เป็นผลเท่าไหร่ไม่เป็นผลเท่าไหร่และประกอบกับที่ศาสนาอิสลามไปถึงอินโดนีเซียแล้วตามประเทศตามชายขอบชายเกาะไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับการมาของกองเรือโปรตุเกสเวลาผ่านไปมาถึงยุคอ๋อเจ้าที่เพิ่งจบลงไปหลายคนก็คงไม่ได้ดูหรือบางคนอาจจะได้อ่านนิยายบุพเพสันนิวาสนะครับเรื่องทั้งเรื่องของนิยายเรื่องนี้เนี่ยฉากของมันเนี่ยคือเป็นเรื่องการเมืองถ้าเราตัดเรื่องไร้กลักๆไข่ๆอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ฉบับย่อที่เราน่าจะเรียนรู้เพราะมันเป็นช่วงพีคสุดของอำนาจของขุนนางมุสลิมที่ถึงจุดพีคสุดถึงแม้จะเป็นมุสลิมอีกสายหนึ่งไม่ใช่มุสลิมซุนนีก็ตามทีเถอะแต่ก็ยังมีคุณนางมุสลิมอยู่ตามเมืองต่างๆอยู่เป็นจำนวนมากเรียกว่าหลังจากพ้นยุคนี้แล้วอำนาจมุสลิมตกลงไปเรื่อยๆตกลงไปเรื่อยๆจนเกือบจะเป็นศูนย์เมื่อสยามรับอิทธิพลฝรั่งมาเต็มรูปแบบการเดินเรือแบบฝรั่งเต็มรูปแบบยกเลิกการเดินเรือแบบที่เจ้าพระยาจักรีหมดลงไปตีหัวเมืองทางใต้หมดยกเลิกไปใช้การเดินเรือแบบฝรั่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาถ้าเราจำฉากได้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไปหลายคนพอสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฝรั่งเศสเข้ามาฝรั่งเศสในสมัยนั้นคือพระเจ้าหลุยส์ที่14ละฝรั่งเศสเนี่ยลบกันมานานลบในยุโรปเนี่ยยาวนานมากลบกับพวกโปรเตสแตนต์เนี่ยลบกันมาอย่างยาวนานเป็นเวลาสงคราม30ปีเจ็บปวดกันทั้งยุโรปและเกิดการบีบคั้นทางศาสนาตลอดเวลาในยุโรปก่อให้เกิดยุโรปเนี่ยเรียกว่าทำไมยุโรปถึงมีระบบกฎหมายที่ดีเหลือเกินจนเราเนี่ยต้องไปก๊อปปี้กันจนหมดทุกอย่างก็เพราะว่าเขาผ่านการฆ่ากันตายมานานมากและตายกันไม่ใช่ตายน้อยสงครามตลอดยาวนานระหว่างการรบระหว่างโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกเนี่ยฆ่าชีวิตไปมากเพราะฉะนั้นระบบกฎหมายของเขาเนี่ยทำไมจึงดีทำไมจึงสามารถสยบไม่ให้คนเนี่ยไปทำเรื่องไม่ดีไม่งามได้แล้วก็เป็นต้นแบบให้ประเทศทั้งหลายในโลกเนี่ยไปก๊อปปี้ระบบกฎหมายมา
ก็ด้วยเหตุชนิดพอฝรั่งเศสเข้ามาฝรั่งเศสไม่ได้เข้ามาเฉยฝรั่งเศสเข้ามาพร้อมกับบาทหลวงที่ได้รับอนุญาตจากสมณกระทรวงเพื่อการดะวะจากโป๊ปเราจะเห็นว่าสองอย่างแล้วนะกระบวนการเผยแพร่ศาสนาจากโปรตุเกสก็มีคณะนักบวชมาอีกคณะหนึ่งก็คือสมณกระทรวงเพื่อการดะวะที่ฝรั่งเศสที่มิสซังฝรั่งเศสเป็นศูนย์กลางใหญ่ในการเผยแพร่ปกิติคุณในครั้งนี้แต่อนิจจาคนไทยเราอาจจะเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาซอฟต์เบาๆดูเหมือนไม่มีหลักไม่ได้ผูกพันกันมากเหมือนมีชะรีอะห์เหมือนมุสลิมชะรีอะห์ในศาสนาพุทธจะไปผูกพันอยู่กับวิถีของนักบวชพระภิกษุณีซะมากกว่าชะรีอะห์ของคนธรรมดาแทบจะไม่ค่อยมีมากนักแต่ปรากฏว่าแม้จะมีการส่ง บาทหลวงมาสอนศาสนากี่มากน้อยก็ตามทุกคนเนี่ยปวดหัวมากคนไทยเนี่ยเป็นยังไงคนไทยเวลาบาทหลวงมาเผยแพร่ศาสนายิ้มเล่าเรื่องพระเยซูยิ้มเหมือนคนเล่านิทานให้ฟังกลับบ้านไปก็ไปตามเดิมไม่มีใครสนใจและเป็นเรื่องแก่นสารสาระเลยเรียกว่าล้มเหลวมากไม่ต่อต้านเห็นไหมเราดูในหนังเนี่ยโอเคคุณจะทำก็ทำไปไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันแต่นิสัยคนไทยชอบชิลนะชิลสบายไม่ชอบมีข้อกำหนดบังคับทำไมฉันต้องเข้าโบสถ์ทำไมฉันต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ไม่ได้คนไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยิ้มบาทหลวงไปคุยกับพระก็ยิ้มก็ไม่ได้ว่าอะไรเออก็สอนดีนะศาสนาคุณก็สอนดีนะเออทุกศาสนาก็สอนดีนะเออก็สอนดีเออแล้วเวลาถามนโยบายอย่างหนึ่งนโยบายก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการด่าว่าของบรรดามิชชันนารีคือโจมตีทุกศาสนาที่ตัวเองไปเผยแพร่สลับฉากไปที่อินเดียสมัยที่ราชวงศ์โมกุลยังคงปกครองอยู่พวกคณะมิชชันนารีนี่เล่นทริกกับบรรดาอิหม่ามที่อยู่ในราชสำนักทริกยังไงก็ไปถามอิหม่ามเออคุณว่ากุรอานนี่ดีใช่ไหมมาจากพระเจ้าใช่ไหมเออของฉันก็ว่าฉันก็มาจากพระเจ้านะเอางี้ละกันเรามากำคัมภีร์แล้วเดินลุยไฟก่อนให้คุณก่อนนะให้คุณเดินไปก่อนนะก็จะมีทริคอย่างเงี้ยทริคเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแข็งไงใช่ไหมก็ตั้งป้อมอยู่แล้วสู้อยู่แล้วไอ้พวกนั้นก็มิชชันนารีก็สู้เต็มที่เหมือนกันพอมาเมืองไทยไม่เป็นแบบนั้นเข้าไปหาพระก็เออดีศาสนาดีนะเออสอนดีนะแล้วพระก็ถามคำหนึ่งอ้าวฉันก็ว่าของคุณดีทำไมคุณไม่เห็นว่าของฉันดีมั่งเลยคุณด่าฉันตลอดเลยเนี่ยงานเขียนบาทหลวงสมัยนั้นสามารถเขียนอักษรไทยได้แปลเป็นบาลีได้อีกจนกระทั่งมีคำสั่งในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเนี่ยห้ามคณะมิชชันนารีทั้งปวงเนี่ยไปให้ศีลล้างบาปกับไทยมอญลาวเขมรและห้ามพิมพ์เผยแพร่ตัวอักษรไทยบาลีทั้งสิ้นสลักเป็นหินด้วยนะก็ทำให้งานของคณะมิชชันนารีเนี่ยที่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยเป็นปัญหาขึ้นไปอีกนะคนไทยก็อย่างที่รู้กันอยู่ก็สนุกสนานคริสต์มาสก็มีใช่ไหมตรุษจีนก็มีวิสาขะก็มีอาสาฬหะเราก็ได้หยุดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้ตลอดปวดหัวมากคณะมิชชันนารีนี่ปวดหัวมากปวดหัวจนเข้าสมัยรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่4นะเซอร์จอห์นแบลลิงเข้ามาแล้วทำไงเข้ามาก็มาเซ็นสัญญานะอย่าลืมว่าคริสต์มี2นิกายคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์2นิกายนี้เข้ามาคาทอลิกเข้ามาก่อนแต่คาทอลิกเข้ามาในฐานะนักการทูตมาพร้อมกับเรือรบมาพร้อมกับธงชาติมาพร้อมกับกระบอกปืนแน่นอนคนไทยก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วนะเห็นไหมถ้าเราดูจะพูดว่าเราดูบุพเพสันนิวาสก็จะ
แปลกๆสมมุติว่าเราได้ข่าวบุพเพสันนิวาสในเรื่องราวของการเมืองตอนนั้นบาทหลวงก็จะชักชวนพระนารายณ์อยู่นั่นแหละชักชวนชักชวนแล้วความอ่อนโยนของคนไทยนะความไม่อะไรคือเล่นแป้งไหมแป้งที่มันผสมน้ำให้มันเป็นหยุ่นๆนะแป้งเห็นไหมเห็นแป้งเวลาหยิบมามันจะเหลวถูกไหมแต่เมื่อไหร่ที่คุณปล่อยมันลงไปเนี่ยมันแข็งมันจะแข็งตัวขึ้นมาทันทีเนี่ยเป็นสมบัติของไอ้แป้งเนี่ยคล้ายๆแป้งโรตีอ่ะแป้งโรตีมันผสมน้ำให้มันเปียกๆถ้าปล่อยไม่มีแรงอะไรไปทำกับมันเนี่ยมันก็หยิบแล้วก็เหลวไปตามมือแต่ถ้าใส่แรงปล่อยลงไปเมื่อไหร่เนี่ยมันแข็งทันทีมิชนาลีฝรั่งเศสเห็นพระนารายณ์ชิวๆเออไม่ว่าอะไรหลงยินดีไงหลงดีใจว่าโอ้สงสัยแล้วจะเปลี่ยนแล้วเพราะพระนารายณ์ไปให้คำมั่นแล้วกับมิสเตอร์กองสตังคายฟอนคอนหลุยสกอตไปให้แล้วบอกว่าฉันเนี่ยไม่นับถือศาสนาพระมหาบัตรแน่นอนถึงแม้ฉันจะเป็นคนโปรอิหร่านฉันชอบแต่งตัวแบบอิหร่านมากฉันใส่อยู่บ่นะใส่เสื้อคลุมมีวังแบบอิหร่านชัดเจนทุกวันนี้ก็เป็นที่ยุติแล้วว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมทั้งหลายแหละไม่ใช่แบบโกธิกแล้วก็เป็นแบบ อิหร่านแบบในอินเดียก็เป็นที่ยุติแต่ฉันเนี่ยไม่เข้านะกับแขกพระมหามัตต์เดี๋ยวจะไม่เอาเพราะตอนนั้นอย่าลืมว่าอินโดนีเซียมาลากาทั้งหลายแหละเสร็จฝรั่งไปแล้วเหมือนที่ประเภทราชาบอกสงสัยถ้าปล่อยให้เหตุการณ์นี้ต่อไปเนี่ยคงจะเสียท่าฝรั่งเหมือนเมืองแขกเมืองแขกเมืองไหนไม่ใช่อินเดียอินเดียตอนยังเป็นราชวงศ์โมกุลปกครองอยู่แขกก็คือแขกปัตตวีความจริงตามนิยายเนี่ยออกหลวงศรียศต้องได้กับแม่หญิงจันวาดอันนี้ตามนิยายนะแล้วออกหลวงศรียศจะมีภารกิจอย่างหนึ่งก็คือหลังจากเกิดกบฏของแขกมักกะสันแล้วเนี่ยเพราะการบีบเค้นของพวกมิชนาลีกับพวกฝรั่งเศสเนี่ยบีบเค้นแขกมุสลิมมากนะฮะก่อเกิดกบฏมกษันขึ้นมาไทยต้องส่งออกหลวงศรียศผู้นี้ไปเจรจาความที่เมืองปัตตวีปัตตวีคือที่ไหนอ่ะปัตตวีก็เมืองจาการ์ตาอินโดนีเซียปัตตวีเรียกแบบฮอลันดาตอนนั้นฮอลันดาเข้ามาแล้วเรียกแบบฮอลันดาแบบปัตตวีหรือถ้าในเรื่องเมนกยูงในเรื่องเรือนมยุราแหวนของแม่ของนางเอกเนี่ยตอนที่จะขายให้กับคุณฟ้าฟื้นเนี่ยก็บอกว่าแหวนของฉันเนี่ยคุณแม่บอกว่าซื้อเพชรมาจากเมืองแขกจาการ์ตาไหนอยู่ไหนแขกจาการ์ตาจาการ์ตาแล้วนะคือหรือปัตตวีที่เรียกแบบฮอลันดาที่เรียกแบบปัตตวีแขกจาการ์ตาซื้อเพชรมาบีบคั้นจนกระทั่งออกหลวงศรียศต้องไปเจรจาความอยู่ที่ปัตตวีกระบวนการนี้ก็เลื่อยไปยาวนานไปจนกระทั่งเสียกรุง2310เกิดเมืองใหม่คณะมิชลีก็มาใหม่เหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าตอนแรกตอนตั้งกรุงธนบุรีเนี่ยตอนตั้งกรุงธนบุรีอันนี้ต้องย้อนความอีกนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาฟังนิยายที่กำลังเล่าอยู่ในเริ่มต้นเราหัวข้อนี้ยังอยู่ในหัวข้อนะไม่ได้ออกจากหัวข้อยังอยู่ในหัวข้อคือเข้าใจพุทธคริสต์ในบริบทสังคมไทยเพียงแต่ว่ามุมที่เราจะเอามาอธิบายสังคมไทยหรือเข้าใจพูดคริสต์เนี่ยเราจะเอามุมมองมาจากคณะมิชนาลีที่เขามีการจดบันทึกอย่างต่อเนื่องยาวนานและจดตลอดและต้องรายงานนายเขาตลอดคือที่วาติกันตอนที่เป็นคาทอลิกหรือต้องรายงานไปยังหัวหน้าคณะที่อเมริกาตอนที่โปรเตสแตนต์เข้ามาแล้วตอนสมัยรัตนโกสินทร์นะครับสมัยพระเจ้าตักสินเนี่ยมิชนาลีเข้ามาปรากฏตอนแรกก็แฮปปี้ดีด่ากันดีอ่ะทรงพระราชทานสร้างวัดสันตะคูดด้วยวัดสันตะคูดอ่ะนะวัดสันตะคูดกุดีจีนอ่ะที่มีขนมฝรั่งกุดีจีนอยู่วัดสันตะคูดมาไปมาบาทหลวงก็ไปสอนว่าเอ้ยโอ้ฮารามบิดอะห์บิดอะห์ไม่ได้ที่จะไปเข้าเรื่องถือน้ำพิพัฒน์สัตยานะฮารามไม่ได้เลยใช่ไม่ได้ความไปทราบถึงประกันเรียบร้อยหลังจากนั้นก็มีประกาศห้ามบาทหลวงแล้วก็โต๊ะอิหม่ามทั้งหลายแหล่นี่ที่จะไปเอาคนไทยลาวเขมรไปเข้ารีดพอสิ้นรัชกาลไปขึ้นมารัตนโกสินทร์
ความเพียรพยายามก็ไม่ประสบผลสำเร็จเลยต้องใช้คำนี้แล้วนะว่าคุณใช้เวลาอยู่ในประเทศนี้300กว่าปีทุ่มเทมหาศาลแต่ไม่ได้ผลอะไรกับคนไทยเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมากไม่เคยมีดินแดนไหนในโลกนี้ที่ข่าวประเสริฐนี้ไปถึงแล้วทุกคนจะนิ่งเฉยแล้วก็ทำการไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้แข็งขืนเหมือนมุสลิมไม่ได้แข็งขืนแบบมุสลิมไม่ได้ต่อต้านอะไรเลยมาฟังยิ้มอย่างเดียวแต่ไม่ได้เป็นผลเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งเซอร์จอห์นเบอริงบอกว่าโอ้เราสิ้นหวังแล้วจากการเปลี่ยนคนในดินแดนแถบนี้ให้รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดหมดและเสียเวลาจริงๆที่ทุ่มเทไปขนาดหมอบัตเลทุกคนก็คงรู้จักหมอบัตเลหมอบัตเลนี่ถึงขนาดโอ้ฤทธิ์เดชพระเจ้าช่างอ่อนน้อยเหลือเกินในการที่จะเปลี่ยนใจคนพวกนี้ให้เข้ามารับเชื่อในศาสนา เพราะว่าหลังจากเริ่มต้นสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมิชชันนารีเริ่มเข้ามาเป็นมิชชันนารีของตัวเองไม่ใช่มิชชันนารีในฐานะสังกัดประเทศนู้นประเทศนี้ก็คือมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ที่เข้ามาพร้อมกับอะไรเข้ามาพร้อมกับการสร้างความเจริญซึ่งความเจริญเนี่ยคนไทยไม่มีนะยูกยาคนไทยยังใช้ไสยศาสตร์อยู่ยังใช้พ่นน้ำหมากพ่นน้ำมนต์นะพอมาเจอการแพร่แบบฝรั่งที่เรียบร้อยไปแล้วก็เป็นที่ตื่นตระหนกตกใจกันนะว่ามันรักษาหายแต่เดิมเช่นคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าการสูญเสียอวัยวะเนี่ยหูเหออะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้คนตายปรากฏว่ามีนายแพทย์คนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณหมอบัลเลเนี่ยปรากฏว่าพระเนี่ยมันมีสะเก็ดไฟจากอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วมันลวกแขนเนี่ยทำให้ต้องผ่าตัดปรากฏแกก็โชว์ทักษะการแพทย์เพราะว่าอย่าลืมว่ามิชชั่นอย่างหนึ่งของคนที่จะเป็นมิชชันนารีในดินแดนตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจบแพทย์ซะหน่อยถึงจะมาเป็นมิชชันนารีได้ถึงจะประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยได้เพราะว่ากลุ่มคนที่ยังอยู่ในละแวกแถวนี้วิทยาการยังต่ำมากยังต่ำกว่าฝรั่งมากเรียกว่าง่ายๆอย่างนั้นกันละกันก็ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยหายคนก็ตระหนกตกใจหมดนะแพทย์หลวงทั้งหลายแหละต้องมาเรียนอยู่กับมิชชันนารีแต่หมอบัลเล่ก็เฝ้าเพียรในการปลูกฝีดงฝีดาษนะมีลงพงลงพิมพ์นะแจกคำทรงคำสอนแจกพระคำพงพระคำพีเป็นเวลา30กว่าปีหมอบัตเลเนี่ยกลับไปอเมริกาน่าจะแค่ครั้งเดียวตอนที่เมียแกตายแล้วส่งลูกกลับอเมริกาเท่านั้นเองปรากฏก็รักษาให้แจกข้อเขียนให้แจกพระกิตติคุณให้แจกพระเยซูอะไรต่างๆให้คนก็รับไม่ได้ปฏิเสธนะคนดีใจด้วยได้รับแล้วปรากฏว่าเป็นไงหนังสือที่มันพิมพ์สวยเวกระดาษเนี่ยมันพิมพ์สวยพิมพ์ตัวฟอนต์สวยหมดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วคิดว่าคนไทยสมัยรัชกาลที่4ที่5อ่านหนังสือออกมั้ยที่เป็นไพร่ธรรมดาที่ยังไม่มีการยกเลิกระบบไพร่ยังเป็นทาสเทิดอะไรต่างๆแล้วอ่านไม่ออกแต่อักษรนี่มันวิจิตรจริงๆมันสวยอ่ะมันพิมพ์เป็นระเบียบเรียบร้อยกระดงกระดาษเราเป็นไพร่เนี่ยจะไปวันๆจะไปหากระดาษมาประดับข้างฝาไม่ได้คนพวกนี้ไปทำอะไรกระดาษพวกนี้ไปทำอะไรใส่พานบูชาขึ้นหิ้งแปะไว้ที่ฝาบ้านเพราะตัวอักษรมันสวยหมอบัลเลก็ปวดหัวคณะมิชชันนารีที่แทบจะหมดหวังไปแล้วจากประเทศไทยนะเรียกว่าโอ้โหคนไทยมึงไม่ต่อต้านกับกูเลยเหมือนอินโดนีเซียนะแต่ว่างานนี้ก็ไม่ได้ประสบผลอะไรทั้งที่ทุ่มทุนไปชนิดที่เรียกว่ามหาศาลทีเดียวนะมหาศาลถึงขนาดไหนประเทศไทยนี้เปิดให้กับศาสนาอื่นมากขนาดไหนอันนี้คือเราพูดในมุมมองการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นะเพราะว่าเขามาแบบเต็มเลยมาแบบจัดเต็มมาแบบหน่วยงานโดยตรงสั่งมีทุ่มทุนทั้งหลายแหละมาโดยตรงศาสนาอิสลามก็อยู่กันไปนะอยู่กันไปตามพลังตะกะเดอยู่กันไปอยู่เงี้ยนะอยู่กันไปแล้วก็ไม่ว่ากันก็เราสาแล้วไม่ได้อยู่ไปยุ่งกับใครเข้ามาถึงขนาดไหนแล้วพวกนี้มันมาจากเข้ามาพร้อมกับวิทยาการพอมาพร้อมกับวิทยาการทำไงอ่ะใครที่จะสนใจวิทยาการไพร่อย่างเราผมไม่ใช่ใ
ก็ต้องเป็นคนชั้นสูงของกรุงเทพที่จะต้องไปเข้าร่วมหาความรู้จากพวกมิชชันนารีนะไปสมหัวอยู่เลยไปเรียนเลิร์นอะไรกันอยู่เลยเจ้าฟ้ามงกุฎราชการที่สี่นี่สีเลยกับพวกคณะมิชชันนารีไปเรียนภาษาภาษาอะไรต่างๆเยี่ยมนะเยี่ยมแล้วไงต่อถึงขนาดที่หมอบรรเลงก็เคยให้ลงแท่นพิมพ์ให้กับราชการที่สี่ด้วยเป็นแท่นพิมพ์เก่าและตอนที่ท่านยังบวชเป็นภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎอยู่นะครับนอกจากฝรั่งจะมาพร้อมกับวิทยาการแพทย์อีกวิชาหนึ่งที่เขาชำนาญมากคือดาราศาสตร์ฝรั่งเข้ามาเนี่ยดาราศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากสำหรับคนในสมัยโบราณที่ยังไม่ได้มีดาวเทียมยังไม่ได้มีอะไรการอัศจรรย์อย่างหนึ่งคือเรื่องราวทางปรากฏการณ์ทางท้องฟ้าโดยเฉพาะการคาดการเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางท้องฟ้าที่แม่นยำปรากฏว่าคณะมิชชันนารีถ้าเราดูไม่มีคนดูบุพเพสันนิวาสอีกสมัยสมัยพระนารายณ์เนี่ยท่านชำนาท่านสนใจเรื่องการดูดาวมากและฝรั่งเนี่ยมิชชันนารีพร้อมมาการดูดาวและการคาดการปรากฏการณ์บนท้องฟ้าได้อย่างแม่นยำชนิดที่ว่าโหรไทยนี่กุมมือเลยหัวคำนวณสุริยุปราคาเคลื่อนไปจากที่ฝรั่งกำหนดไปมากนะแต่ปรากฏว่าคัมภีร์หนังสือฝรั่งมาปั๊บเรียบร้อยตรงเป๊ะนอกจากจะมีวิทยาการแพทย์จะมีดาราศาสตร์อีกที่เข้ามาฝรั่งคนไทยก็ฮือฮาคือคนไทยฮือฮาคนไทยชั้นสูงก็ฮือฮากันไปฮือฮาอยากจะได้ความรู้นะถึงรัชกาลที่4ถึงขนาดกับบอกว่าฉันก็แฮปปี้ดีนะกับแพทยศาสตร์กับดาราศาสตร์กับอะไรของพวกคุณเนี่ยแต่ถ้าคุณจะมาเปลี่ยนพวกฉันเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้บนคนชั้นสูงทั้งหลายแหละต้องไปเรียนกับแหม่มต้องไปอยู่กับฝรั่งมีการคุกคีอยู่กับมิชชันนารีเป็นเรื่องปกติรัชกาลที่4ถึงขนาดเปิดวัดบวรให้คณะมิชชันนารีเนี่ยเทศข่าวประเสริฐเป็นไงเราเปิดมัสยิดไหมให้คณะบาทหลวงมาเผยแพร่ไหมแล้วเผยแพร่แล้วเป็นยังไงคนก็โอ้ก็ดีนะเออศาสนาคริสต์ก็สอนดีนะเราก็จะได้รู้ภาษาฝรั่งไปด้วยก็เปิดบาทหลวงก็กุมหัวเครียดอีกเพราะว่าโอ้โหไม่ต้านเลยเปิดวัดให้อีกนะยินดีต้อนรับวอร์มเวลคัมมากประเทศนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะถึงก็มีคำพูดว่าประเทศอื่นเนี่ยถูกเปิดจากตะวันตกด้วยปากกระบอกปืนญี่ปุ่นปิดประเทศไปนะญี่ปุ่นเนี่ยปิดประเทศไปหลังจากที่นักบุญน่าจะฟรังซิสซาเวียที่ไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่ญี่ปุ่นจนมีคนนับถือศาสนาคริสต์เป็นจำนวนมากนะเป็นจำนวนมากตอนนั้นญี่ปุ่นก็ยังเปิดประเทศอยู่ก็ยังไม่มีปัญหาแล้วก็ปรากฏว่ามีเจ้าชายญี่ปุ่นชนชั้นสูงไปรับเชื่ออีกนะไปรับเชื่ออีกแล้วก็เจ้าชายพวกนั้นเนี่ยเจ้าชายพวกนั้นเนี่ยก็เป็นบรรพบุรุษของแม่นางตองกีมานี่เองในเรื่องบุพเพสันนิวาสนะแม่นางตองกีมาเนี่ยก็เป็นถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นชนชั้นสูงมีบรรพบุรุษได้รับกะลิโมมาจากนักบุญฟรังซิสซาเวียนะครับก็ถือว่าเป็นคนชั้นสูงเหมือนตอนที่แต่ว่าปรากฏว่ามาได้พ่อเป็นแขกดำแขกดำนี้ไม่น่าจะเป็นมุสลิมหลังจากนั้นก็มีการปิดประเทศแล้วก็มีการกวาดล้างศาสนาคริสต์เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะปิดประเทศศาสนาคริสต์หมดไปแต่ก็เหมือนมุสลิมที่อยู่ในสเปนพวกเขาก็ยังคงหลบซ่อนเรียนกุรอานยังแอบละหมาดยังแอบอะไรกันอยู่ข้างนอกก็ไปรับศีลล้างบาปนะมุสลิมในสเปนในสมัยปลายๆที่ยังอยู่ที่ยังข้ามมาที่ฝั่งโมร็อกโกไม่ได้เนี่ยก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่ก็แอบละหมาดแอบสอนกุรอานเพราะภาษาอาหรับถูกห้ามพูดในสเปนในเวลานั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่การขับไล่ขั้นสมบูรณ์และเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไล่ยิวและมุสลิมออกมาญี่ปุ่นก็เหมือนกันพวกคนคริสต์ก็ยังคงฉันก็เป็นชินโตได้นะแต่ว่าฉันก็ยังนับถือแม่พระลึกลับอยู่แม่พระลึกลับใครอ่ะแม่พระลึกลับคือใครอ่ะแม่พระลึกลับก็คือท่านหญิงมารยำไงพระแม่มารีแล้วก็จะแกะสลักพระแม่มารีเนี่ยเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นเจ้าแม่กวนอิมแต่ตรงกลางหน้าอกเนี่ยจะเป็นกางเขนเวลาผ่านไปหลายร้อยปีปรากฏเปิดประเทศแล้วเรียบร้อย
ศาสนาคริสต์ที่ตกค้างอยู่ในที่ญี่ปุ่นบางส่วนไม่อาจกลับคืนสู่พระศาสนาจักรคาทอลิกได้อีกแล้วเพราะเกิดเป็นศาสนาใหม่ของตัวเองไปนับถือบูชาบรรพบุรุษแต่ยังนับถือแม่พระนั้นอยู่ยังมีบางอย่างเหมือนคริสต์อยู่ไม่อาจกลับคืนไปอยู่กับพระศาสนาจักรที่โรมได้แต่บางส่วนก็กลับไปบางส่วนก็ไม่กลับก็นับถือแม่พระลึกลับอยู่นะฮะก็กลับมาที่ประเทศไทยอีกทีนึงกระบวนการก็ยาวนานนะและยาวนานมากจนกระทั่งเกิดรัฐชาติสยามในสมัยรัชกาลที่5และเกิดชาตินิยมอย่างรุนแรงสมัยรัชกาลที่6นะซึ่งรัชกาลที่6นี้ได้รับการศึกษาอย่างดีเยี่ยมนะจากประเทศอังกฤษคราวที่รัชกาลที่5ทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาที่ประเทศยุโรปนะปรากฏว่าท่านก็ไปสอบสมัยก่อนก็คงต้องเรียนศาสนาคริสต์เหมือนที่สมัยเราเรียนพุทธศาสนาในโรงเรียนก็ปรากฏโอ้ทำไมฝรั่งถามโอ้ทำไมท่านก็นี่นะได้คะแนนดีจะเข้าใจพระคริสตธรรมดีเหลือเกินน่าจะเป็นคริสต์นะอะไรเงี้ยท่านก็บอกอ๋อที่สอนอยู่เนี่ยพุทธศาสนาแล้วสอนไว้ก่อนแล้วฝรั่งก็กุมหัวอีกอะไรเนี่ยกูจะยังไงดีจะทำยังไงดีคนพวกนี้นะครับเรื่องราวยาวนานเรื่อยมาจนกระทั่งรัชกาลที่6เนี่ยท่านก็เป็นเนื่องจากว่าตอนนั้นชาตินิยมมันก็กำลังมารัฐชาติกำลังมานะยุโรปบัดนี้ยุโรปได้ครอบครองโลกทั้งหมดไว้ใต้อุ้งฝ่าเท้าเรียบร้อยเกิดประเทศต่างๆสิ่งหนึ่งที่จะดำรงประเทศเอาไว้ก็คือเราจะต้องมีอะไรเหมือนกันนั่นคือคนไทยเท่ากับคนพุทธนโยบายนี้คนไทยเท่ากับคนพุทธคนไทยเท่ากับพุทธศาสนานะซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในความรับรู้ของชาวสยามชาวสยามไม่มีความรับรู้เรื่องพวกนี้คนนี้ก็เป็นแขกมาหมัดก็ว่าไปคนนี้ก็เป็นพุทธคนนี้ก็เป็นคริสต์ก็อยู่กันไปอยู่กันมาอยู่เงี้ยปรากฏความเป็นรัฐชาติเราต้องมีอะไรร่วมกันนะพอเรามีอะไรร่วมกันเราก็ต้องเป็นคนพุทธนะนโยบายนี้รุนแรงไปจนถึงสมัยจอมพลป.อย่างที่เรารู้ดีกันอยู่จนกระทั่งเกิดเป็นงานเมาลิดที่เรารู้กันนะครับจะเป็นงานเมาลิดที่ตอนนั้นมุสลิมนี่ถูกบีบคั้นมากนะบีบคั้นจนกระทั่งว่ามัสยิดเนี่ยต้องมีพระพุทธรูปตามความดำริของคุณหลวงวิจิตรนะคุณหลวงวิจิตรนี่ถือว่าเป็นอัจฉริยภาพบุคคลของคนไทยเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งของคนไทยแต่เสียหน่อยเสียไปหน่อยว่าแกบ้าชาติไปหน่อยนะแกมีความคิดประหลาดบางอย่างแต่ถือว่าในประวัติศาสตร์นักการเมืองไทยมีไม่กี่คนที่จะไปฉลาดจนถึงหลวงวิจิตรได้หนังสือแกนี่มี 60-70 เล่มเป็นหนังสือเรียกว่าเป็น how to ชั้นนำของคนในสมัยนั้นเลยนะวิธีการทำไงให้ฉลาดทำไงให้ทำงานให้ประสบความสำเร็จทำยังไงให้ชีวิตมีความสุขทำยังไงเรียกว่าอมรินทร์แพ้สำนักพิมพ์อมรินทร์ทุกวันนี้ที่พิมพ์ how to ขายถ้าย้อนกลับไปนี่หลวงวิจิตรนี่มาถือกวาดตลาดเรียบนะถึงแม้จะมีบางคนวิจารณ์ว่าแกไปก๊อปปี้มาจากฝรั่งก็แล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการก็เป็นไปแบบดังนี้จนกระทั่งไปถึงปัจจุบันหลายคนก็จนกระทั่งมาถึงปัญหาฮิญาบในสังคมไทยเกิดการร้องเรียนปัญหาฮิญาบที่วิไลครูจังหวัดยะลาโชคดีว่าไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงอะไรมากนักนะครับก็จบในช่วงตอนนั้นไปย้อนกลับมาที่งานเผยแพร่ประกิตติคุณในประเทศไทยอีกทีหนึ่งอย่างที่บอกและคณะวิชานารีเนี่ยเนื่องจากว่าการด่าว่าของเขาเนี่ยเป็นชีวิตเป็นหน้าที่มันเป็นอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องเอาคนที่ยังไม่ได้รับข่าวประเสริฐเนี่ยไปรับเชื่อให้ได้ซึ่งมีความร้อนรนมากนะครับการร้อนรนแต่การร้อนรนของเขาที่เข้ามาเผยแพร่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่แต่ปรากฏมาไปมาการสอนพระคัมภีร์ในเมืองไทยเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะดูก็สอนโอ้โหใช้เวลานานกว่าคนจะมารับเชื่อกว่าคนจะมารับบัพติศมาเกิดปรากฏการณ์ที่อเมริกาอย่าลืมว่าหมอบรรเลงมาจากอเมริกาโปรเตสแตนต์มาจากฝั่งอเมริกามากกว่าฝั่งยุโรปเกิดกระแสการตื่นตัวเกรทอเวคเคนนิ่งที่อเมริกาเกิดการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในอเมริกาฟื้นฟูยังไงกระแสการฟื้นฟูเนี่ยคือคาทอลิกเนี่ยเขาเป็นองค์กรใหญ่พอเป็นองค์กรใหญ่ก็เป็นองค์กรอุ้ยอ้ายจะทำอะไรก็ต้องมีระเบียบระบบต้องมีการขออนุญาต
กว่าจะมาเป็นคุณพ่อบาทหลวงได้ก็ต้องผ่านการเรียนกว่าคุณจะรับเชื่อคุณก็จะต้องไปอย่างงุ่นอย่างนี้สถานที่นมัสการเราจะแปลงร้านอาหารเป็นโบสถ์ก็ไม่ได้นะเชื่องช้ามาโดยตลอดขณะที่อเมริกาเป็นโปรเตสแตนต์ไปแล้วเพราะหนีการบีบเค้นทางศาสนาจากที่ยุโรปนะไปอยู่ที่อเมริกาทีนี้ทำยังไงดีที่เราจะทำให้คนของเราเนี่ยเกิดความเรียกว่าอิห์ยาฟื้นฟูรีไววัลชีวิตเนี่ยที่มันดูแบบสแต็กแนนดูเฉยๆมาเป็นเวลาช้านานเลยเนี่ยเราก็เรียนพระคัมภีร์นะแล้วก็สวดแล้วก็มีการอธิษฐานแล้วก็เข้าเงียบอยู่ตลอดเวลาเกิดกระแสใหม่ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในก่อนหน้านี้คืออย่างที่เรารับรู้กันอยู่แล้วว่ายุคของพระคริสต์ผ่านไปพระคริสต์ผ่านไปแล้วปัจจุบันนี้ใครที่ยังทำงานอยู่ท่ามกลางเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ Holy Spirit ทำงานอยู่ท่ามกลางเราที่อเมริกาเกิดกระแสการฟื้นฟูกลับกลายเป็นว่าทุกคนย้อนกลับไปช่วงที่วันเพนทาคอสต์ในพระคัมภีร์ไบเบิลที่วันนั้นบรรดาอัครสาวกและบรรดาผู้คนทั้งหลายที่มีใจไปในทางรับเชื่อพระเยซูเนี่ยต่างมีความปีเปรมได้รับเรียกว่าอินฮามจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เทลงมาอย่างมากมายจนกระทั่งพวกเขาสามารถมีฤทธิ์เดชต่างๆมากมายได้ไม่ว่าจะเป็นการปราบผีการพูดภาษาแปลกๆการรักษาคนเรียกว่าเกิดการอัศจรรย์อย่างท่วมท้นก็ปรากฏว่ากระแสนี้ก็ไปติดอยู่ที่อเมริกาคนก็จะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากมายนะเกิดการอะไรตื่นตัวจากที่มันเกิดเฉยๆชาๆไม่รู้สึกรู้สมอะไรต่างๆก็มีกระแสการเรียกการเรียกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเราได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้ฤทธิ์อำนาจในการที่จะไปปราบผีนะซึ่งคอนเซปต์เรื่องการปราบผีนี่เป็นที่นิยมมากในการที่เปลี่ยนหมู่บ้านในอีสานในกลายเป็นคริสเตียนได้กันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนะเพราะที่อีสานที่ภาคเหนือเนี่ยนับถือผีใช่ไหมแล้วผีพวกนี้จะกวนอย่างที่เรารู้ดีกันอยู่แล้วเราติดตามรายการโลกมืดกันมาอยู่อย่างนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีผีที่มันจะต้องคอยคนเลี้ยงผีต่อไอคนนี้จะตายไม่ได้ต้องมีคนเลี้ยงผีมีเคสหนึ่งก็เป็นศาสนาจารย์อันหนึ่งผ่านเขาเนี่ยเลี้ยงผีเลี้ยงผีแล้วก็เขาเนี่ยจะต้องเป็นทายาทต่อไปในการเลี้ยงผีก็ปรากฏว่าข่าวประเสริฐไปถึงเขาด้วยมีมิชชันนารีเนี่ยไปอยู่ในละแวกแถวนั้นไปที่เรียบร้อยผีนี่ก็กวนไปทำยังไงก็ไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้จนกระทั่งมีเพื่อนคนนึงที่เป็นคริสเตียนเสนอแน่เขาว่าคุณลองอธิษฐานสิกับพระเจ้าลองอธิษฐานสิลองรับเชื่อกับพระเยซูสิแล้วก็มาดูซิว่าพระเจ้าจะมีฤทธิ์เดชในการกำจัดอย่างไรปรากฏผีนั่นก็มากวนผู้ชายคนนั้นเทสก็ได้ว่าลองก็เลยพูดกับผีว่าฉันเนี่ยเป็นของพระเยซูแล้วผีงงไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปเลยจากชีวิตเขาหลังจากนั้นเขาก็กลับใจเชื่อนะเป็นศาสนาจารย์คนสำคัญคนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยคนนี้นะแล้วก็มีการไปบอกต่อข่าวประเสริฐเนี่ยอยู่ตลอดเวลาคือในภาคอีสานและภาคเหนือเนี่ยมันมีเรื่องผีคนเนี่ยก็บูชาผีเพราะฉะนั้นการที่จะมาเผยแพร่ศาสนาแบบสเต็ปนะมีเรียนพระคัมภีร์นะเราต้องไปโบสถ์นะบัญชาเราเลยได้ฤทธิเดชในการฤทธิเดชของพระเจ้าเนี่ยในการกำจัดผีร้ายพวกนี้ในนามด้วยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานอยู่ในตัวเราและร้อนรนในการที่จะประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐซึ่งลักษณะของคนในสมัยก่อนกับสมัยโมเดิร์นในสมัยเราเนี่ยคนไม่ค่อยเหมือนกันนะมีสถิตินะจากคณะโปรเตสแตนต์ละกันมีสถิติจากคณะโปรเตสแตนต์อันหนึ่งหลังจากที่ก็ปวดหัวคุมขมับแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วกับคนประเภทกับประเทศไทยเนี่ยที่เรียกว่าแทบจะสิ้นหวังแล้วจากการเผยแพร่ประกิตติคุณทำยังไงดีโรงเรียนก็สร้างแล้วอัสสัมชัญก็มีแล้วกรุงเทพคริสเตียนก็มีแล้วนักบุญทั้งหลายคอนแวนมีหมดแล้วโรงพยาบาลก็มีแล้วปรากฏว่าไอ้ของพวกเนี้ยเขาก็มีการมารีวิวนะเขามีรีวิวนะว่ากลยุทธ์พวกนี้มันได้ผลไม่ได้ผลปรากฏว่าก็มองเห็นทางหนึ่งเป็นทางดี
ทั้งให้คนไทยเนี่ยรู้จักสนิทสนมกับคนคริสต์แล้วแยกคนคริสต์ออกไปจากอำนาจฝรั่งนึกออกไหมแต่เดิมในสมัยอยุธยาเนี่ยบาทหลวงทั้งหลายแหล่เนี่ยมาพร้อมกับราชทูตมาทำงานในฐานะคนของประเทศนั้นแต่คณะโปรเตสแตนต์ที่เข้ามาเนี่ยนะคณะโปรเตสแตนต์ที่เข้ามาหรือระยะหลังๆเนี่ยเริ่มแยกตัวเองออกจากวัฒนธรรมตะวันตกเราไม่ใช่คนของประเทศนั้นเราเป็นเรามีงานอย่างเดียวเลยนะคือการทำให้พระเยซูนะให้คนทั้งหลายเนี่ยมารับเชื่อในพระคริสต์นะนี่คือพันธกิจหลักเราไม่ได้มาในนามการเมืองเราไม่ได้มาในนามอารยธรรมตะวันตกเราไม่แบกอารยธรรมตะวันตกมาซึ่งคนไทยสมัยก่อนมองเอ้ยบาทหลวงมิชชันนารีเป็นตะวันตกเมื่อไหร่ที่การเมืองไทยกับตะวันตกเป็นด้วยดีคนก็แฮปปี้กับบาทหลวงเมื่อไหร่ที่มันไม่ดีคนก็ไม่แฮปปี้กับบาทหลวงนะถึงขนาดที่มีเรื่องเล่ามามีฮิกายะเล่ามาคน เนื่องจากว่าศาสนาพุทธถือว่าการยิงนกตกปลาเป็นบาปบาปอยู่แล้วบาปแน่นอนแล้วไม่ต้องไปถกเถียงเลยคนสนิทของคนอังกฤษในบังคับอังกฤษก็กินเหล้ากันไปแล้วก็ไปยิงปืนข้ามเขตไปเขตวัดก็เกิดการทุ่มเถียงต่อมาเกิดการลงไม้ลงมือกับพระนะลงไม้ลงมือจนฝรั่งนั่นเจ็บตัวเจ็บตัวไปจนกระทั่งเรื่องร้อนไปถึงรัชกาลที่3รัชกาลที่3ท่านก็ถึงเอากำหนดว่าห้ามพระไปจับตัวกับคนฝรั่งแม้จะถูกยั่วยุถึงขนาดไหนก็ตามส่วนพระนั้นก็ถูกบังคับไปทำงานเป็นกุลีไปนะฝรั่งก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะฝรั่งก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เราสร้างโรงเรียนแล้วเราสร้างแท่นพิมพ์แล้วเราเอาวิทยาการทั้งหลายแหละมาแล้วปรากฏว่าคนสยามทำยังไงกันนี้เอาอันนั้นมาโต้เราอีกทีนึงครั้งหนึ่งคุณหมอบรรเลงออกหนังสือเนื่องจากอย่าลืมนะอย่าลืมว่าคณะบาทหลวงคณะมิชชันนารีพวกแรกเป็นยุโรปฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสฮอลันดาเข้ามาทีนี้คณะมิชชันนารีโปรเตสแตนต์มาจากไหนมาจากอเมริกาเป็นธรรมดาอยู่แล้วคุณไม่ได้เอาพระกิตติคุณมาอย่างเดียวคุณไม่ได้เอาเรื่องของพระคริสต์มาอย่างเดียวคุณเอาค่านิยมอเมริกันเข้ามาด้วยค่านิยมอเมริกันคืออะไรผัวเดียวเมียเดียวไม่กินเหล้าเป็นคุณสุภาพไม่เล่นการพนันคุณลองคิดดูสิว่าเนี่ยเฉดพวกเนี้ยค่านิยมอันเนี้ยกับค่านิยมคนไทยเป็นยังไงผัวเดียวมัวเดียวคนไทยเป็นตอนนั้นเป็นยังไงไม่กินเหล้าไม่เรากินไม่ใช่เราหมายถึงคนไทยสมัยนั้นกินการพนันเป็นเรื่องธรรมดาปรากฏว่ามิชชันนารีพวกนั้นเอาค่านิยมอเมริกันเนี่ยเข้ามาในสังคมไทยไม่ได้เอาความเป็นตะวันตกหมดแล้วนะหมดความเอาชาติอะไรพวกนี้เอาเข้ามาแล้วแต่ไปเอาค่านิยมพวกนั้นเข้ามาซึ่งก็ไม่ได้สอดคล้องกับค่านิยมคนไทยเลยนะแล้วก็เขียนโจมตีปรากฏรัชกาลที่4เนื่องจากท่านรู้ภาษาอังกฤษท่านรู้ภาษาละตินท่านก็เขียนโต้กลับไปเลยเฮ้ยคุณมาว่าเราว่าเรามีเมียหลายคนอับราฮัมเมียกี่คนกษัตริย์ดาวิดมีเมียกี่คนเอาไปเอาบุคคลที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมอะอยู่ในพระคัมภีร์เดิมอ่ะมาโต้หมอบัตเลอีกทีหนึ่งเขาก็เลยปรากฏว่าก็โกรธปวดหัวอีกตกลงที่กูสร้างโรงเรียนมาเนี่ยสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาเนี่ยสร้างความเจริญเนี่ยท้ายสุดเขาเอามาโต้เอากลับมาโต้เราหมดเลยอ่ะเอากลับมาโต้เราหมดเอากลับมาคุณจะไปไหนต่อคุณจะทำมาร์เก็ตติ้งอะไรอีกในตลาดนี้คุณจะทำอะไรอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนแนวซึ่งการทำสังคมสงเคราะห์เนี่ยมาพร้อมกับคณะมิชชันนารีอยู่แล้วเพราะพระก็อยู่ส่วนพระอยู่แล้วแน่นอนพระก็อยู่ส่วนพระจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยยังมีมัสอาลาเกิดขึ้นว่าพระควรทำสังคมสงเคราะห์หรือไม่เกิดกรณีวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรณีน้ำท่วมที่สกลนครเนี่ยการที่พระไปทำอาหารเนี่ยหรือไปคุมทำอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะกับสมณสารูปหรือเป็นวินัยเป็นหน้าที่ของพระไหมที่ต้องทำพวกเอ็กซ์ตรีมตกขอบอีกพวกหนึ่งบอกไม่ได้หน้าที่พระคือทำอย่างเดียวคือทำพระสัทธรรมสามไม่แจ้งมีไปเรียนนะปฏิบัติแล้วก็นั่งภาวนาจนได้เอนไลท์เมนต์มาบางคนก็บอกเฮ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้นะศาสนาเราเนี่ยจะเสียตลาดพระจะไม่อยู่ไม่ช่วยอะไรเลยเหรอก็มีคอนฟลิกต์เกิดมาเงี้ยมีมัสลาเงี้ยเกิดขึ้นว่าจะทำยังไงกับ
ทุกวันนี้ยังเถียงไม่จบว่าพระควรทำงานสังคมสงเคราะห์หรือไม่นะมาสนานี้ก็ยังไม่จบแต่ปรากฏว่าศาสนาคริสต์ทำไปแล้วคริสเตียนทำไปแล้วและทำอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานแล้วเหมือนกับเป็นดีเอ็นเอที่กรีดเลือดมาเนี่ยกรีดเลือดมานี่คืองานสังคมสงเคราะห์ของคาทอลิกเลยของโปรเตสแตนต์เลยเป็นงานที่กีดมันเป็นดีเอ็นเอของเขานะหลังจากที่เขารู้จะทำมิชชั่นเขาเนี่ยให้สำเร็จได้ในดินแดนอันห่างไกลในตะวันออกเนี่ยจะทำยังไงสะพานอันหนึ่งที่จะเชื่อมผู้คนเข้าสู่พระธรรมหรือพระกิตติคุณได้คือความดีความใจอารีความใจบุญสุนทานการช่วยเหลือหวังว่าเขาจะเอาการช่วยเหลือของเราเนี่ยไปเปิดหัวใจเขานะไปเปิดหัวใจเขาปรากฏว่าก็ไม่ประสบผลเท่าที่ควรนะไม่ประสบผลเท่าที่ควรแต่นี่เราไล่กันมาตั้งแต่สมัยนู้นจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเราก็จะเห็นภาพรวมของคณะมิจฉาลีที่มาเผยแพร่ในเมืองไทยนะย้อนกลับไปเรื่องของการเอาค่านิยมฝรั่งอเมริกันเนี่ยเข้ามาไม่ได้เข้าอะไรกับคนไทยเลยคนไทยก็ยังมีผัวเมียหลายคนจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่6ที่ประกาศให้มีผัวเดียวเมียเดียวนะมีการควบคุมแอลกอฮอล์ก็เพิ่งมีบ่อนก็ถูกยกเลิกไปนะปรากฏคนไทยเขาก็ต้องปรับอะไรปรับ strategy ใหม่ในการเผยแพร่ศาสนาแต่ยังคงคอนเซปต์เดิมคือการลงไปยังพื้นที่การลงทำงานพื้นที่เราจะเห็นว่าแล้วเป็นการทำงานที่คล่องตัวคณะคาทอลิกเพราะคาทอลิกคุณจะทำคุณทำอะไรไม่สะดวกเลยคุณเป็นองค์กรใหญ่คุณเป็นองค์กรอุ้ยอ้ายซึ่งแตกต่างคณะโปรเตสแตนต์คณะโปรเตสแตนต์ไม่มีศูนย์กลางของความเชื่อไม่มีใครที่ได้รับเทวสิทธิ์ได้รับกุญแจแห่งเป็นดินสวรรค์แต่เพียงผู้เดียวบนโลกนี้ไม่มีทุกคนสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ทุกคนสามารถเข้าถึงพระคัมภีร์ได้ทุกคนสามารถได้รับพรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยตรงไม่มีใครมาเป็นสื่อกลางเพราะฉะนั้นการทำงานเขาจะรวดเร็วมากการทำงานนี่เป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นเรียกว่าทันทีนะเพราะเขามีทั้งทุนมีทั้งเงินแล้วอีกวิธีการหนึ่งนะอีกวิธีการหนึ่งที่คนพุทธก็ปวดหัวคนพุทธนี่ก็ปวดหัวคือถึงแม้ฝั่งหนึ่งคือซอฟต์ไซด์นะคือแบบ อะไรก็ได้ชิวๆเอามันก็ได้คุณก็แฮปปี้ไม่ว่าอะไรปัญหาอีกอย่างหนึ่งปรากฏพอมันปล่อยชิวไปชิวมาชิวมาชิวไปแต่เดิมมิชชันนารีจะเผยแพร่ศาสนาต้องด่าพุทธศาสนาถึงขนาดใช้สนามหลวงเนี่ยขึ้นเวทีไฮพาร์คด่าพุทธศาสนาสนามหลวงตรงข้ามกับอะไรพระมหาชวังเลยไปนินวัดมหาธาตุขึ้นไฮปากด่าใช้เวทีมีใบปงไปปิวด่าแล้วทำไงดีรู้อยู่แล้วว่าวิธีนี้มันใช้ไม่ได้วิธีนี้มันใช้ไม่ได้เลยกับคนไทยคุณที่คุณไปด่าเช่นส่วนใหญ่ที่เขาจะด่าคือพระเนี่ยไม่ทำอะไรเลยวันวันนึงไม่ทำอะไรเหลือที่มิสเตอร์คองสตังสตินคุณหลุยส์สกอตบอกพระกับวันวันนึงไม่ทำอะไรมัวแต่สวดคำไม่รู้ความจับมาสร้างกำแพงซะก็ทำอย่างนั้นนี่คือประเด็นที่เขาจะเล่นมิชชันนารีบาทหลวงก็เล่นอยู่ประเด็นเนี้ยนะเล่นอยู่ประเด็นเนี้ยเล่นมาตลอดแล้วก็จะมีการด่าอย่างรุนแรงมาโดยตลอดหลังจากการสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สองประมาณปี2505ใช้เวลา3ปีถึง2508คาทอลิกมองเห็นแล้วกูไปงี้ไม่รอดแน่เกิดความไม่รอดแน่นอนทำยังไงดีก็ประชุมอุลามาเขาเป็นเวลาเกือบ3ปีเกิดการประชุมได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งก็คือกิจการเกี่ยวกับคนนอนคริสเตียนจะทำยังไงดีคนนอนคริสเตียนหรือแนวทางที่จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์มาได้ยังไงคณะพระก็ปวดหัวมันจะทำยังไงวะเนี่ยมันก็ด่ากูเช้าวันยังมีเอกสารด่ามันอย่างเงี้ยขึ้นให้ปากด่าอย่างเงี้ยเฮ้ยมาวันดีๆมาสารเสวนามาวันดีๆมีไดอะล็อกกรมการศาสนาต้องมีหน่วยงานศาสนาสัมพันธ์มันเป็นยังไงคนพุทธก็งงพระก็งงนี่มันเป็นอะไรของมันวะเกิดอะไรขึ้นอ๋อไปเจอเอกสารไปเจอเอกสารว่าเฮ้ยคุณต้องซอฟนะเราจะเผยแพร่ศาสนาด้วยวิธี
aggressive อีกต่อไปทำไม่ได้แล้วเพราะว่าปรากฏว่าไม่ได้ผลเราจะต้องเนียนตีเนียนนะแล้วไม่ใช่ปองดองนะแต่ทำไงก็จะกลืนทำไงก็จะกลืนเข้าไปเริ่มจากสิ่งแรกการทำมิสซาคาทอลิกสมัยก่อนมิสซาต้องทำด้วยภาษาละตินมิสซาต้องทำด้วยภาษาละตินเท่านั้นแต่หลังจากนั้นให้ทำด้วยมิสซาด้วยภาษาท้องถิ่นนะด้วยมิสซาด้วยภาษาท้องถิ่นแปลมาเป็นภาษาไทยแปลไปเป็นภาษามลายูแปลเป็นภาษาท้องถิ่นหมดแล้วทุกคนรู้หมดแล้วว่าอ๋อที่กระสูดร้องเพลงเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้นะหลังจากที่มีการสักยาบริการครั้งที่สองก็ปรากฏว่าเราต้องใช้ภาษาของคนพื้นถิ่นแล้วทำไงก็ได้ที่กลืนเข้าไปกับคนพื้นถิ่นคอนเซปต์นี้ไม่มีในศาสนาอิสลามเราไม่กลืนเรายังคงแม้กระทั่งศัพท์ศาสนศาสตร์เราเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งคือการถ่ายคำศัพท์จากภาษาต้นทางให้เป็นภาษาไทยโชคดีว่ามุสลิมมองเห็นโดยยุมฮูรของคนไทยเลยว่าน้อยมากแล้วกันเราไม่แปลนะน้อยมากหรือแปลไปก็ไม่ติดตลาดยกเว้นกอดอกดัดยกเว้นกอดอกดัดที่แปลแล้วไพเราะมากจากอาจารย์ดิเรกที่แปลได้สวยงามว่ากำหนดสภาวะการแต่คำอื่นเราก็ไม่นิยมที่จะแปลเท่าไหร่นะไม่นิยมแปลเลยส่วนใหญ่ก็จะใช้คำทับศัพท์แต่คาทอลิกและศาสนาคริสต์เมื่อเวลานั้นมีคำสั่งมาจากวาติกันทำไงอ่ะเราก็ต้องแปลคำนั้นกลับมาแล้วแปลกลับมาเนี่ยมันแปลแล้วมันคนพูดฟังแล้วมันจี๊ดอ่ะงานคาทอลิกมีงานกฐินมีงานพระป่ามีงานอุปสมบทพระมันเกิดทำให้เกิดคอนฟลิกต์เกิดขึ้นคนงงดิคนงงไปทำแถวอีสานคนพุทธก็เข้าใจว่าอ๋อมีงานกฐินไปวัดอ่ะเดี๋ยวก่อนเรียกโบสถ์ว่าวัดมัสยิดนี่ไม่เปลี่ยนนะมัสยิดก็เรียกว่ามัสยิดเราไม่เรียกวัดไม่เรียกอุโบสถเราไม่เรียกว่าบลาซ่อเป็นโบสถ์วิหารแล้วไม่เราก็เรียกมัสยิดก็มัสยิดสุเหร่าก็สุเหร่าว่าไปวัดจากโบสถ์กลายเป็นวัดคนก็งงก่อนดีนะเอ้ยจากเดิมมันมีช่อใบอะไรใบละกาช่อฟ้าหางหงเฮ้ยมันมีกางเขนเว้ยวัดอะไรของมันวะเนี่ยต่อไปยังไม่จบมีงานกฐินอย่าเราไปทำที่คนอีสานคนอีสานก็ไม่ได้รู้เรื่องเห็นมั้ยมีงานกฐินมีซองพระป่ากูก็รวมบุญไม่ได้ปรากฏไปวัดไหนวัดคาทอลิกไม่ได้ไปวัดป่าไม่ได้ไปวัดสายครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่มั่นนะไม่ได้ไปแล้วปวดหัวหมดอย่างงี้คำทรงคำศัพท์แปลจนพินาศเรียบร้อยหมดแล้วก็คนพูดฟังก็จี๊ดเริ่มจีนนะคนพูดเริ่มจีนหลังจากที่ชิวมานานเริ่มจีนเช่นตำแหน่งสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยทุกวันนี้คือใครสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชเป็นสกลมหาสังฆปรินายกทั่วพระราชอาณาจักรปรากฏคาทอลิกมาเลยครับมีพระอัครสังฆราชมีสังฆราชแล้วมีอัครสังฆราชใหญ่กว่าสังฆราชอีกปวดหัวแล้วยังไงวะเนี่ยมึงคือในโบสถ์ทั้งหลายแหละเนี่ยเนื่องจากเขาจะต้องได้รับการอดให้มีออตโตไหลเนี่ยให้มีอำนาจมีสิทธิ์อำนาจในการดูแลลูกแกะเนี่ยต้องได้รับการไดเรกตรงจากวาติกันนะก็จะมีคุณพ่อมีบาทหลวงมีบิชอปก็แปลเป็นภาษาไทยว่าพระสังฆราชอัลลอฮ์พระสังฆราชสังฆราชเรานี่คือสูงสุดแล้วชื่อก็บอกแล้วเป็นพระราชาแห่งหมู่คณะสงฆ์สังฆราชเป็นบิชอปบิชอปใหญ่กว่าบิชอปเป็นอะไรอ่ะอาร์คบิชอปอาร์คก็แปลตรงตัวและอัครสังฆราชใหญ่กว่าสังฆราชอีกนะโชคดีว่าคำว่าคาร์ดินัลไม่แปลคาร์ดินัลประเทศหนึ่งก็จะมีอยู่อันหนึ่งซะส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเจ้าชายแห่งวาติกันและมีสิทธิ์ที่จะไปเลือกพระสันตะปาปาตอนพระสันตะปาปาพระองค์ก่อนสวรรคตไปก็ปวดหัวเนี่ยคำศัพท์นี่ก็เป็นปัญหารวมถึงประเทศมุสลิมด้วยใช่อัลลอฮ์ว่าแทนพระเยาวาเรือนพระเจ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ไหมในอินโดในมาเลขึ้นศาลสูงกันไปว่ากันไปประเด็นที่เขาห้ามทำอะไรคุณใช้ศัพท์เนี่ยอันนี้เป็นมุมมองของพุทธนะเป็นมุมมองของ สมเด็จประยุทธ์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดยานเวสกวันองค์ปัจจุบันเนี่ยคุณใช้ศัพท์เนี่ยคุณใช้ศัพท์เพราะอะไร
คุณต้องการสื่อความไปทีนึงก่อนไหมหรือคุณต้องการกลืนหรือคุณต้องการกลืนสร้างความสับสนสร้างความงงงวยให้กับคนอย่างน้อยพอปากกระถิ่นนี่แน่นอนเลยเห็นภาพเลยชัดเจนคุณเห็นภาพทันทีเลยว่าการใช้ศัพท์ของคุณมันเป็นปัญหานะคุณไปใช้คำว่าอัลลอฮ์แทนพระเจ้าหรือไปใช้ศัพท์อะไรที่มันจะทำให้คนงงให้ตกลงนี่กูไปไหนเนี่ยไปโบสถ์หรือไปมัสยิดหรือไปโบสถ์หรือไปวัดมันเป็นปัญหาแล้วบอกเท่าไหร่ก็ไม่ก็ไม่แก้นะอันนี้เขาก็ท้วงติงกันหลายครั้งก็ไม่แก้สักทีหนึ่งก็ยังคงแปลกันอยู่นะก็ยังคงแปลกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็นี่คือปัญหาศัพท์โชคดีว่ามุสลิมไม่มีปัญหาศัพท์นี้เลยไม่มีปัญหาศัพท์เพราะมุสลิมนี่แทบจะสมัยก่อนบ้านผมที่อยุธยาเนี่ยนะแกงไอผลิตภัณฑ์หน่อไม้อะไรเนี่ยหน่อไม้ใส่บัวอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยกินกันเขาบอกแกงคนพุทธแกงคนพุทธดอกคงดอกเข็มเนี่ยเขาก็ไม่นิยมปลูกเขาบอกดอกคนพุทธก็มันคือแยกกันขนาดนั้นแยกกันชนิดว่าโอ้โหแยกสมัยนี้ไม่มีนะแกงดอกไม้ก็จะมีใส่ในแกงมัสมั่นอยู่นะดอกไม้ก็ปลูกกันเต็มไปหมดอันนี้ก็ว่ากันไปก็ไม่มีละคือเขาแยกกันขนาดนั้นเพราะอะไรแยกทำไมคนผู้ใหญ่แยกทำไมก็กลัวไปปนไงเรามาก็ไม่ใช่ว่าดีใช่ไหมเรามาก็รู้อยู่แล้วว่าเรามายังไงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสมัยด้วยการที่หนึ่งสองสามเรามายังไงมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ได้ยังไงก็ว่ากันมาก็ต้องการแยกแต่นี่ต้องการรวมแล้วรวมที่ต้องการกลืนลงไปรวมทั้งไปทำอะไรอีกนี่แค่นี้ไม่พอนะแค่นี้ไม่พอใช้สัมไม่พอยังไปใช้คำศาสนศาสตร์ให้กลืนไปกับพุทธอีกให้กลืนไปกับพุทธอีกเช่น เขาก็มีคอนเซปต์เหมือนกันนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาประกาศกคนหนึ่งที่พระเจ้าเนี่ยส่งไปยังชมพูทวีปเพื่อต้อนรับการมาของพระเมสสิฮามาเตรียมคนไว้ก่อนเพื่อต้อนรับพระเมสสิฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาบนโลกคอนเซปต์นี้ก็มีคอนเซปต์นี้คุ้นๆไหมคอนเซปต์นี้คุ้นๆและอาจารย์มุสลิมเราก็อธิบายดีนะมีคนถามว่าพุทธเจ้านี่เป็นนบีไหมนะพระเจ้าเป็นนบีไหมอาจารย์นัสก็ตอบน่าฟังตอบไพเราะมากไม่ใช่เวลาที่จะมาตอบคำว่าไม่ใช่เวลาที่จะตอบคืออะไรเขายังมีความหวั่นระแวงคุณไปอธิบายอย่างนั้นเอ้ยมึงกืนกูเปล่ามึงกืนกันหรือเปล่าหรือทำมาขี้ตู่หรือเปล่าแล้วทำให้เกิดการหวั่นระแวงขึ้นไปอีกนี่เป็นคำตอบที่ไพเราะน่าฟังนะแต่สำหรับศาสนาคริสต์ก็ยังคงใช้คอนเซปต์ทำไงก็ได้ที่จะกลืนลงไปเราจะเห็นว่ามีการสมัยเทศอาจารย์พุทธทาสยังอยู่ที่สวนโมกก็จะมีคณะบาทหลวงคณะมิชชันนารีเนี่ยเข้าไปหาท่านเสมอนะจนกระทั่งมีหนังสือคริสตธรรมพุทธธรรมนะคือหนังสือเล่มนี้ก็ตั้งอยู่กับคู่กับวัฒนธรรมอิสลามของอาจารย์สวนีนะในห้องสมุดโรงเรียนผมอยู่ใกล้ๆกันคริสตธรรมพุทธธรรมแล้วก็มีการสารเสวนามาตลอดนะสารเสวนาตลอดทำให้บาทหลวงก็ไปรู้ศัพท์ในพุทธศาสนาพอได้ศัพท์พุทธศาสนาปั๊บก็เอามากลืนเข้ามาในศาสนาคริสต์อีกเช่นพระเจ้าทรงสร้างกฎปฏิจจสมุปบาทนี้ครอบงำโลกเอาไว้คนพุทธก็นั่งงงแล้วกูปฏิจจกฎสำหรับคนพุทธเนี่ยกฎนี้ไม่ถูกสร้างนะกฎธรรมชาติเป็นกฎที่เกิดขึ้นคือมันมีอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีคนสร้างนะคนสร้างแท้จริงในศาสนาพุทธไม่มีในพุทธศาสนาปฏิเสธผู้สร้างอย่างเด็ดขาดนะอันนี้พูดถึงพุทธศาสนาเถรวาทนะพุทธศาสนาเถรวาทไม่มีผู้สร้างกฎกลายเป็นว่าปฏิจจสมุปบาทที่เป็นธรรมอันใหญ่เลยเนี่ยของศาสนาพุทธเนี่ยที่ถึงขนาดว่าใครเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจบละจบชีวิตนี้ก็จบละเหมือนกับคนเข้าใจอริยสัจคนเข้าใจอริยสัจนี่จบแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเหมือนกันเลยเหมือนอันนี้นี่คือธรรมสองอย่างที่พระเจ้าตรัสรู้อริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งเป็นธรรมที่เฉพาะเลยที่ท่านเท่านั้นที่จะตรัสรู้ได้ปรากฏศาสนาคริสต์ก็ไปใช้คำนี้ปั๊บแล้วก็ไปเผยแพร่กันไปนะเผยแพร่กันไปก็เป็นเรื่องน่าปวดหัวอีกเป็นเรื่องที่น่าปวดหัว
ทีนี้นั่นคือสำนักคาทอลิกบาทหลวงเริ่มมาใช้ศัพท์ในพุทธศาสนามากขึ้นเริ่มมีงานศาสนสัมพันธ์มากขึ้นเริ่มมีการใช้คำเทศที่มันซอฟขึ้นหลังจากที่สังคายนาวาติกันครั้งที่สองไปพูดฝั่งโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์เนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่มีหน่วยงานหลักทำงานเป็นตัวของตัวเองนะมีความรวดเร็วมีความร้อนรนด้วยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวที่ต้องการที่จะเอาคนเนี่ยออกจากความไม่รู้จักพระคริสต์ให้ไปรู้จักและก็รับเชื่อเพื่อที่จะอยู่ในชีวิตนิรันดร์ด้วยกันในแผ่นดินสวรรค์ปรากฏทำยังไงดีผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเนี่ยนั่งรอตลอดเลยชอบไปนั่งคนเดียวตามสุมนุมพุ่มไม้แล้วก็อยากให้มีคนคริสเตียนมาช่วยปุ๊บมาชวนคุยไม่มีเลยในชีวิตนี้มีเพื่อนหลายคนโดนพยายามจะไปนั่งอยู่คนเดียวให้เขามาชวนเราคุยนะก็ไม่มีใครมาชวนเราคุยหรือเวลาไปรถไฟฟ้าหรือไปตามรถเมย์จะมีเด็กหนุ่มหน้าตาดีหล่อเหลาระดับในแบบแต่งชุดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นผูกเนคไทติดชื่อที่กระเป๋าล้างบาปไหมครับล้างบาปไหมครับเอ๊ะเราก็นึกในใจเฮ้ยยูไม่รู้เหรอว่าอัลลอฮ์สอนถ้อยคำล้างบาปให้นบีอาดัมไปตั้งนานแล้วนะแล้วจะมาล้างบาปอะไรอีกอันนี้เราก็นึกในใจนะแล้วพวกนี้ก็แปลกอีกเหมือนกันใครไปสอนให้เวลาเจอคนไม่รู้จักว่าไปไหนมานึกออกไหมเวลาเขาเดินเข้ามาหาเราเนี่ยสวัสดีครับและทันทีก็ถามว่าไปไหนมาเราเป็นคนไทยแล้วก็นึกในใจใครสอนมึงว่าจะต้องถามว่าไปไหนมากับคนที่ไม่รู้จักใครก็ถามคนที่เราถามว่าไปไหนมาคือคนที่รู้จักกันยังรู้จักแล้วกินข้าวยังคนรู้จักแล้วไม่ใช่ไปไหนมาแล้วถามต่อไปอีกนะว่าไปไหนอีกถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆแล้วก็จะลงท้ายว่าเออนี่นะเราจะมีการนมัสการนะแล้วก็แจกใบซึ่งทางคริสต์กระแสหลักเขาก็ถือว่าเป็นลัทธิเทียมเท็จนะพวกนี้เป็นคนมอร์มอนนะซึ่งโบสถ์ก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่านี่เป็นโบสถ์มอร์มอนก็จะมีคนพวกนี้จะได้รับหน้าที่ของเขาคือเยาวชนเขาที่เรียนจบหรืออะไรเนี่ยต้องออกดาวะเป็นเวลาปีหนึ่งสองปีในประเทศที่เขาเลือกและพวกนี้จะพูดภาษาไทยได้เนียนเลยจนกระทั่งบางทีไม่รู้ว่านี่เป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยเนียนเลยเพราะว่าเป็นหน้าที่เขาที่ต้องออกดาวะของเขาของพวกมอร์มอนนะพวกมอมมอนก็จะเป็นคริสต์อีกพวกหนึ่งที่คิดกระแสหลักไม่นับพวกด้วยนะถือเป็นลัทธิเทียมเท็จนะก็โตกันไปโตกันมาก็ว่ากันไปหลังจากนั้นก็จะทำไงในมหาวิทยาลัยแล้วก็รู้อยู่แล้วเรื่องมันเครียดเรื่องเรียนมันเครียดมากพุทธศาสนากลายเป็นว่าพุทธศาสนากระแสหลักเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบสนองปัญหาแก้ปัญหาทุกได้ทั้งๆที่ตัวคำสอนพุทธศาสนาที่คือแก้ปัญหาทุกแต่อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครช่วยคุณเลยที่จะออกจากกองทุกได้ท่านติชนัทฮันบอกว่านิ้วชี้ไม่ใช่ดวงจันทร์แปลว่าอะไรนิ้วชี้ไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็คือดวงจันทร์ไอ้นิ้วที่ชี้เนี่ยคือบอกทางเฉยๆมึงอ่ะต้องเดินไปเองนั่นคือดวงจันทร์นั่นคือคอนเซปต์พูดแบบเถรวาทพูดแบบเถรวาทเป็นแบบนั้นปรากฏเอ้ยคือในสัญชาตญาณมนุษย์ในดินเอเนี่ยมันต้องหาคนช่วยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือเราอ่ะมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยมันอยู่เหนือเราที่คอยช่วยเหลือเราเนี่ยอยู่ทำไงดีคณะพวกเพื่อนๆโปรเตสแตนต์ของเราเนี่ยก็จะคอยไปร้องเพลงกันสิไปโบสถ์ไหมวันอาทิตย์นี้ไปร้องเพลงไอการร้องเพลงนี่เป็นปัญหามากนะไอการร้องเพลงเนี่ยเป็นปัญหามากปัญหาจนกระทั่งอินโดมีโปรเจกต์เซฟมารยัมใครเคยได้ยินโปรเจกต์นี้บ้างโปรเจกต์เซฟมารยัมเซฟมารยัมคืออะไรบรรดากยาอีอยู่ที่อินโดก็นั่งสอนกีตาร์ไปว่าเด็กปนงปนอะไรก็ว่ากันไปปรากฏมารยัมเนี่ยคือเป็นผู้หญิงมุสลิมะที่มาอยู่ในเมืองปรากฏก็มีปัญหาทุกข์ใจอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ชื่อเซฟมารยัมนะเซฟมารยัมคือป้องกันไม่ให้มุสลิมหรือคนมุสลิมเนี่ยนะไปโบสถ์ไปแปลงความเชื่อไปเป็นคริสต์เพราะอะไรโบสถ์เป็นยังไงเป็นระบบโบสถ์โปรเตสแตนต์นี่คุณจะเห็นถึงความหลากหลายมากไม่เหมือนโบสถ์คาทอลิกโบสถ์คาทอลิกประเทศไทยน้อยมากเราถึงไม่พูดถึงโบสถ์ออร์โธดอกซ์เลยน้อยมาก
ถ้าจะมีก็ออร์โธดอกซ์รัสเซียนออร์โธดอกซ์อีกที่หนึ่งซึ่งไม่ได้มาทำตลาดในเมืองไทยมากนักส่วนใหญ่ก็เป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ที่เข้ามาบวกคาทอลิกคุณก็รู้แล้วเขาก็ทำไงเขาทำยังไงเนื่องจากพระเยซูไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้มากนักท่านประกาศศาสนา30นะเสด็จขึ้นสู่ชั้นฟ้า33เป็นเพียงเวลา3ปีเท่านั้นเองเพราะนั้นชารีอะห์ชารีองชารีอะห์อะไรรูปแบบพิธีกรรมไม่มีอย่างมากก็พิธีมหาสนิทนะอย่างมากก็พิธีมหาสนิททุกวันนี้เรายังคงโบสถ์ต่างๆก็ยังคงเถียงกันว่าเราจะรับบัพติศมาด้วยการลงไปจุ่มลงในน้ำหมายถึงว่าตัวเนี่ยฟุบไปในน้ำเลยนึกออกไหมดำลงไปในน้ำแล้วก็ขึ้นมาหรือซึ้ดๆผมน้ำมนต์ตึ๊กๆ 2-3 รอบจบเป็นล้างบาปแล้วโบสถ์ต่างๆก็ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าเราจะรับบัพติศมาแบบไหนนะย้อนกลับมาเรื่องของเรา เรื่องอะไรแล้ว เรื่องอะไรแล้วโบสถ์โปรเตสแตนต์เรื่องเซฟมารยามโบสถ์โปรเตสแตนต์นี่หลากหลายมากหลากหลายคือโบสถ์คาทอลิกเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นพิธีมาจากยุคกลางเราจะเห็นว่าโบสถ์คาทอลิกเนี่ยมีวิวัฒนาการเสื้อผ้าเนี่ยสวยงามมากและเป็นโมเดิร์นแล้วก็สวยอ่ะเราเห็นโป๊ปแต่งตัวไหมเห็นคณะคาทอลิกแต่งตัวไหมมันเรียบร้อยมันสวยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเหมือนกับอุลามาในอิหร่านแต่งตัวแพทเทิร์นเดียวกันเลยไม่เหมือนอุลามาซุนนีเวลาประชุมอุลามาซุนนีเป็นไงฉันมาจากอัลจีเรียจะก็ใส่โต๊ะอันนี้มาฉันมาจากซาอุจะก็ใส่อย่างนี้มาฉันมาจากซีเรียแล้วก็ใส่แบบนี้มาจากมาลายูก็แต่งแบบนี้มาจากเชเชนก็แต่งอย่างนี้มาอุลามาอิหร่านไม่แพทเทิร์นเดียวกันมันถูกรีฟอร์มมาเหมือนกับโบสถ์คาทอลิกเขาอยู่ที่ไหนโรมอยู่ไหนโรมอยู่อิตาลีใกล้ไหนใกล้มิลานใกล้ไหนใกล้ฟลอเรนซ์ที่นั่นคืออะไรแหล่งแฟชั่นเขาดีไซน์แล้วเรียบหรูสวยงามคุณลองไปดูโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ตุรกีโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่รัสเซียโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ยูเครนการแต่งตัวหรือดูง่ายก็ได้ตอนที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงรับตำแหน่งแล้วก็จะเชิญผู้นำคริสเตียนทั่วโลกเนี่ยมาแล้วก็ลงไปกูจุบกูโบของนักบุญปีเตอร์ไปกูจุบกูโบของนักบุญปีเตอร์ที่อยู่ข้างล่างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ตรงนั้นนะข้างล่างเป็นกูโบหมดเลยข้างล่างเป็นกูโบหมด ก็ลงไปกูจุบกูโบคุณไปดูได้เลยการแต่งตัวเรารู้เลยว่าฝรั่งบ้านนอกเป็นแบบไหนดูได้จากการแต่งตัวของบรรดาผู้นำคริสต์ที่อยู่อันนั้นนะเราจะรู้เลยว่ามันไม่เรียบหรูเหมือนที่โป๊ปคาทอลิกใส่แล้วโป๊ปคาทอลิกทำไงต่อถือกระถางกำยานกระถางกำยานพระเยซูถือกระถางกำยานไหมคงไม่ถือแบบอย่างถือกระถางกำยานมาจากไหนมาจากพวกยิวเวลาเข้ามหาวิหารต้องเอากระถางกำยานเนี่ยสาดไปโดนพระที่นั่งในส่วนอภิสุทธิสถานในวิหารโซโลมอนเนี่ยต้องใช้ทำแบบนั้นนักบวชยิวต้องแต่งตัวเฉพาะไม่แต่งตัวเฉพาะไม่ได้แล้วก็ต้องแต่งตัวอย่างนั้นมีพิธีอย่างนั้นคาทอลิกก็ก๊อปปี้มาคาทอลิกก็ก๊อปปี้มาเขาถือว่าการก๊อปปี้นี้ถือว่าเป็นสายธรรมะประเพณีที่สืบมาจากสลับซอลแรกของเขาสลับซอลแรกของเขาทำไงเขาก็ทำมาอย่างนั้นนะอย่างเช่นโบสถ์เอาดูง่ายๆโบสถ์อย่างที่โบสถ์คอปติกที่อียิปต์โบสถ์คอปติกที่อียิปต์เนี่ยเป็นโบสถ์พิเศษเพราะถือว่ารับศาสนามาจากมือซอฮาบะห์ของพระเยซูเองพระเยซูลูกศิษย์พระเยซูคนเนี้ยชื่อนักบุญอะไรจำชื่อไม่ได้รับตั้งศาสนาจากที่นี่ปรากฏว่าเขามีความขัดแย้งกับโบสถ์ที่วาติกันกับโบสถ์ที่ตุรกีแล้วแยกนิกายออกมาต่างหากประนามกันเป็นเวลาช้านานจนปัจจุบันนี้ยังกลับเข้ามารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ได้เพราะมีศาสนศาสตร์มีอะกีดะห์ที่สำคัญมากเกี่ยวกับพระธรรมชาติของพระเยซูเนี่ยเกี่ยวกับพระธรรมชาติของพระเยซูเนี่ยที่ต่างกันจนกระทั่งสมานเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้และปัจจุบันนี้ก็ยังรวมกันไม่ได้เพียงแต่ว่าอาจจะไปกริตติ้งกันผสมปฏิบัติฟันซิสก็เคยไปนะให้กับเขาเรียกเป็นโป๊ปเหมือนกันนะโป๊ปชไนเดอร์เป็นโป๊ปเหมือนกันเป็นโป๊ปแห่งOriental Orthodox และแอฟริกาทั้งปวงนะก็ถือว่าเป็นโป๊ปอีกโป๊ปนึงที่อยู่ที่อียิปต์นะเป็นโป๊ปอีกอันนึงใช้ภาษาอาหรับในการสวด
ไปฟังเหมือนกับอ่านดูอาเลยฟังนี่แทบจะแยกไม่ออกว่าเอ้ยนี่อ่านกอซิดาบอร์ดออยู่หรือเปล่าหรืออ่านอะไรอยู่แยกไม่ออกนะก็จะมีฉิ่งฉาบยกเว้นก็จะมีฉิ่งฉาบตีประกอบมีกำยานแกว่งเหมือนกันเดะเลยยกเว้นโปรเตสแตนต์ไม่มีโปรเตสแตนต์ไม่มีพิธีกรรมแบบนั้นทุกอย่างง่ายร้านอาหารก็แปลงกลายเป็นโบสถ์ได้เวทีก็เอาเครื่องดนตรีมาตั้งได้ไม่มีบาทลงบาทหลวงอาสนะวิหารนี้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันมะกอกมาเจิมแบบคาทอลิกอีกไม่จำเป็นไม่ต้องมีการเสกพระวิหารทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นมัสยิดได้หมดคอนเซปต์นี้ไม่ใช่คอนเซปต์คาทอลิกเป็นคอนเซปต์มุสลิมไม่ใช่คอนเซปต์คาทอลิกคาทอลิกจะต้องมีอาสนะวิหารต่างหากแยกมาต่างหากเลยคุณจะไปทำร้านอาหารเป็นมัสยิดได้ไงอ่ะถ้าใช้คอนเซปต์คาทอลิกทำไม่ได้โปรเตสแตนต์ทุกที่เป็นสถานมัสการได้หมดเป็นได้หมดแล้วก็จะมีการจัดเวทีกันยิ่งในอเมริกาเนี่ยคุณโบสถ์เนี่ยเหมือนกับไนท์คลับเลยคุณสามารถเต้นระบำลำฟ้อนโดยเฉพาะโบสถ์คนดำนะโบสถ์คนดำเนี่ยก็จะเต้นระบำลำฟ้อนกันสนุกสนานแล้วก็ถือว่าได้รับอะไรมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมีอัลลอฮ์มาอินฮามให้พวกเขาเนี่ยได้รับกำลังใจมีแรงใจในการที่จะไปฝ่าฟันเผยแพร่พระกิตติคุณต่างๆนานาว่ากันไปแล้วอันนี้ประเด็นนี้ประเด็นสำคัญมากไปโบสถ์ไปไงมีความสุขไปโบสถ์มีความสุขโบสถ์เขียนว่าไม่ใช่โบสถ์นะอันนี้พูดถึงคาทอลิกนะอาคารที่ไปเช่าอ่ะที่นี่มีสันติสุขให้คุณมามัสยิดเหรอมัสยิดมีไหมที่นี่มีสันติสุขให้คุณโบสถ์คาทอลิกก็ไม่มีที่นี่มีสันติสุขให้คุณหรือคำว่าผู้ใดมีภาระเหนื่อยหนักเหน็ดเหนื่อยนะจงมาหาเราเราจะทำให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขเนี่ยเพื่อนที่เป็นโปรเตสแตนต์เนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนๆที่เฟลจากการเรียนเฟลปรากฏว่ามีการคอนเวิร์ตไปเป็นโปรเตสแตนต์ในช่วงระยะเวลาการเรียนมหาวิทยาลัยเยอะมากเยอะมากไอเราก็นั่งรอตามสุ่มทุ่มพุ่มมาเอ๊ะเมื่อไหร่ก็จะมาชวนเราคุยนะช่วงอะไรจะมาชวนเลยปรากฏว่าเราเคยคุยกับรุ่นพี่ที่เป็นโปรเตสแตนต์คนหนึ่งก็อยู่ข้างๆชมรมคุยไปคุยมาก็บอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยบอกว่าเลิกคุยได้ละกับพวกมุสลิมเนี่ยเลิกคุยได้ละกับพวกมุสลิมเนี่ยเดี๋ยวจะเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าไปเขาก็เลิกคุยก็ไปคุยกันเรื่องอื่นนะไปคุยกันเรื่องอื่นการทำงานของคณะโปรเตสแตนต์ก็ยังคงมีความร้อนรนในเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่อย่างต่อเนื่องในกันดินดงอีซงอีสานเนี่ยเปลี่ยนกันเป็นหมู่บ้านนะอาจจะด้วยเขามีทุนด้วยนะทุนที่จะซัพพอร์ตในอันที่จะช่วยเหลือปัญหาสังคมของเขาเนี่ยซึ่งบทบาทเนี่ยคณะสงฆ์ก็ไม่ได้รับมาอยู่แล้วในการที่จะไปช่วยสงเคราะห์กับคนในชุมชนต่างๆพระก็จะทำได้ไม่เต็มตัวก็เลยเป็นช่องว่างให้คนให้คณะโปรเตสแตนต์เนี่ยไปทำงานเผยแพร่พระกิตติคุณได้อย่างเต็มที่แล้วอีกอย่างหนึ่งมีรายงานมาคาดการว่าอันนี้เป็นรายงานเก่าแล้วตั้งแต่ปี2009ปรากฏว่าการขึ้นเลขตัวเลขของคณะโปรเตสแตนต์เนี่ยเลขคริสเตียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าจำนวนประชากรไทยที่เพิ่มขึ้นมีการคาดการแต่การคาดการของเขาเนี่ยเป็นประมาณเป็นลีเนียเกินไปคือไม่เอาปัจจัยอื่นพิจารณาเลยสมมุติให้ทุกอย่างเซอร์เทรุสพาริบุสทุกอย่างคงที่อีก200ปีประเทศนี้เป็นคริสเตียนอีก200ปีประเทศนี้เป็นคริสเตียนแล้วถ้าอัตราการเผยแพร่การมีคริสตจักรเพิ่มขึ้นไปเนี่ยเพราะเป็นการถือว่ามีเลขนัยยะทางสถิติที่สำคัญคือว่าถ้ามีคริสตจักรมากขึ้นคริสตจักรหมายถึงว่าอาคารที่เขาไปชุมนุมกันร้องเพลงเรียนพระคัมภีร์เนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่จำนวนผู้เชื่อที่คอนเวิร์ตมาเป็นคริสเตียนเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นแล้วถ้าคนคนหนึ่งในครอบครัวกลายไปเป็นคริสเตียนจะทำให้คนในแวดล้อมเนี่ยเป็นคริสเตียนได้ง่ายขึ้นมากเท่านั้นนั้นก็จะมีโบสถ์เนี่ยอาจจะไปเช่าห้องแถวอันนึงเป็นคริสตจักรตรงนี้เป็นคิดจักได้ไม่เป็นเหมือนคณะคาทอลิกที่ต้องมีอาคารสถานที่ใหญ่โตมากมายแล้วเรทเงื่อนไขปัจจัยอันหนึ่งที่สำคัญเลยอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่เริ่มต้นปรากฏว่าการคอนเวิร์ตไปเป็นคริสเตียนเนี่ยเดิมเราคิดว่าคนแก่เนี่ยเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วคนอายุเยอะเนี่ยนึกว่ามันไม่เปลี่ยนละอยากจะตายฉันจะตายไปบนอากีดานี้ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดฉันเป็นมาฉันจะตายอากีดานี้ปรากฏคนอายุเยอะกับคอนเวิร์ตเป็นคริสเตียนเนี่ย
มากกว่าคนอายุรุ่นหนุ่มสาวซะอีกเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะแล้วอีกอย่างนึงก็เหมือนกันผู้หญิงส่วนใหญ่คอนเวิร์ตเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็จะไปเชิญชวนพ้องเพื่อนเขามาเนี่ยมาเป็นคริสเตียนนะครับเลขมีสถิติที่น่าสนใจหลายตัวนะซึ่งเราเนื่องจากเวลาเราจำกัดเนี่ยเราจะไม่ได้พูดในที่นี้แต่ประเด็นที่เราจะพูดนี้เราได้เข้าใจสังคมไทยผ่านมุมมองของคณะมิชชันนารีที่มองสังคมไทยที่ชัดเจนมาก สรุปมาทีนี้มาถึงการสรุปของเรา สังคมไทยเหมือนเป็นสังกรอ่อนๆนุ่มๆยุบๆเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรอะไรก็มีคริสต์มาสมีตุ๊จีนมีวาเลนไทน์ไทยไหนเฮ hey, ไปเฮ hey, มาแต่ไม่ตอบรับพระกิติคุณเท่าที่ควรนะไม่ตอบรับพระกิติคุณที่ควรกลับมาที่มุสลิมก็เหมือนกันเนื่องจากว่ามุสลิมเราไม่ค่อยนิยมจดบันทึกเท่าไหร่มากนักเราไม่มีองค์กรที่เราจะไปรายงานต่อยกเว้นกับอุลามะในอิหร่านที่ก็ต้องส่งรายงานรีพอร์ตว่ามีใครคอนเวิร์ตไปเป็นแบบเขาแล้วเนี่ยเท่าไหร่เพราะเขาต้องได้ทุนมาเข้าใจมั้ยเขาต้องได้ทุนไอ้เรานี่อยู่กันก็อยู่ตามปรังตะกะเดไปนี่แหละตามไปก็ไม่รู้จะทําอะไรอยู่กันไปอยู่อย่างเงี้ยอยู่กันไปก็โอเคก็ได้มุสลิมเพิ่มขึ้นมาอัลฮัมดุลิลละห์มีคณะทํางานที่ทํางานเชิงรุกเป็นจํานวนมากก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายินดีเป็นที่ยิ่งนี่มีคนมุสลิมเนี่ยทํางานในเชิงรุกเช่นอิสลามในเชิงประจักษ์หรือสิ่งนึงที่เราพูดกันมาทําไมในวันนี้แล้วพูดทำไมเพื่อเข้าใจทำไมเพื่อประโยชน์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราจะอยู่ในสังคมเนี้ยต่อไปยังไงมากกว่าเพราะว่ากระแสนี่มันบีบคั้นมากกระแสบีบคั้นมากจากไอ้จากกรณีฮิญาบที่น้องจอฮิญาบที่อะไรที่ทางใต้นั่นนะที่โรงเรียนอนุบาลนะมันบีบคั้นมากแล้วเราพบว่ากระแสเนี่ยคนไม่เข้าใจอิสลามเยอะมากแต่เราก็มีความหวังว่าจากงานวิจัยเรื่องอิสลามโมโฟเบียที่อเมริกาเนี่ยมีอันหนึ่งชัดเจนมากเลยว่าคนที่มีเพื่อนเป็นมุสลิมจะมีความเกลียดกลัวอิสลามเนี่ยน้อยลงอย่างมากอย่างมากคำถามคือเราจะอยู่ต่อไปในสังคมนี้อย่างไรโอเคอันดับหนึ่งก็คือการต่อรองอำนาจในเชิงโครงสร้างก็ว่ากันไปเถอะเราคงไปไม่ถึงในขั้นนั้นแต่เราสามารถทำความเข้าใจให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมในสถานที่ทำงานในโรงเรียนในทางที่ทั้งหลายที่เราอยู่ได้เนี่ยเราสามารถบอกเฮ้ยอันนี้เป็นอิสลามอันนี้ไม่ใช่อิสลามคนมุสลิมต้องมีจริยธรรมที่ดีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมเห็นขาดตลาดมานานและสมควรอย่างยิ่งที่เราควรจะไปอ่านคือไอเดียมุสลิมของอาจารย์กิติมาอมรทัตเป็นคนแปลรอฮิมาฮุลลอฮ์ซึ่งหนังสือนี้ขาดตลาดไปนานมากฉบับที่ผมได้เป็นฉบับไทยเอกสารไปอ่านแล้วก็อย่างที่บอกความเกลียดกลัวเกลียดกลัวเพราะไม่รู้จักนะไม่รู้จักเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าเออเขาจะคอนเวิร์ตเป็นมุสลิมไม่ประเด็นคือเขาเข้าใจอิสลามตามที่อิสลามเป็นเข้าใจภาพความสวยงามเหมือนที่อิสลามเป็นเหมือนกับที่ผมมองตั้งแต่เริ่มต้นโปรดักต์เนี่ยมันดีเราเชื่อว่าโปรดักต์นี้ดีแต่แพ็กเกจจิ้งคุณดีหรือเปล่าภาพลักษณ์มุสลิมดีหรือไม่คือแพ็กเกจจิ้งของคุณคนซื้อของไม่ได้ซื้อเพราะของลองสังเกตดูเวลาซื้อของขวัญปีใหม่เราไม่เข้าปีใหม่อีกก็ซื้อของขวัญงานแต่งงานงานแต่งงานเราไม่ได้ซื้อที่มันตัวนี่นะเราซื้อที่แพ็กเกจเราซื้อแพ็กที่แพ็กเกจมันถามว่าแพ็กเกจเราสวยไหมสวยหรือยังดีหรือยังภาพลักษณ์มุสลิมในเพอร์เซพชันของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นยังไงเห็นแก่ตัวหรือเปล่าหรือดีเฮ้ยคนนี้เขาตรงเวลานะนะเราอยู่ในสังคมมุสลิมเนี่ยในหนังสือเนี่ยหนังสือเขาเขียนว่าคนมุสลิมเนี่ยตรงเวลานะมีการละหมาดถ้าไม่ตรงเวลาปรากฏอยู่ในสังคมมุสลิมตรงเวลาไหม นะตรงเวลาไหมเราเป็นคนโกงเวลาทำงานหรือเปล่าเราเห็นผู้หญิงเดินผ่านมาเราเป็นมุสลิมีเนี่ยวิดวิวปากนะแซวผู้หญิงในที่ทำงานมันใช่ภาพลักษณ์ที่มุสลิมที่ดีควรจะมีหรือเปล่านะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเป้าหมายอย่างเดียวคือเราจะอยู่ในสังคมนี้ต่อ
่อไปยังไงและอยู่อย่างสบายไม่เป็นเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยเราจะอยู่ยังไงอยู่เพื่อที่เราจะอยู่ต่ออยู่เพื่อเอารีซาล่าของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปยังผู้คนที่เขาอาจจะยังไม่รู้จักนะหนังสืออีกเล่มนึงที่ผมเห็นขาดหายตลาดไปอีกอันนึงนะและเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่คณะโปรเตสแตนต์ใช้คือคำพยานเมื่อปี2547 48 46 47มีหนังสือพลังชีวิตงบนั้นหลายร้อยล้านนะงบโฆษณาที่พี่ปุ๊อัญชลีที่ใครตะใครมาโฆษณาออกทางช่องพรามไทม์อ่ะใช้เงินเยอะมากนะและแจกฟรีหนังสือพลังแห่งชีวิตน่ะในนั้นเป็นคำพยานทั้งหมดในตลาดมุสลิมมีคำพยานไหมมีเหตุใดข้าพเจ้าจึงรับนับถือศาสนาอิสลามหนังสือเล่มนี้หายไปจากตลาดมุสลิมนานมากหนังสือพิมพ์นี้หนังสือนี้ถ้าจำไม่ผิดพิมพ์โดยสายสัมพันธ์ทำไมข้าพเจ้าถึงรับนับถือศาสนาอิสลามปรากฏหนังสือนี้หายไปแล้วจากอิสลามจากแผงหนังสือไม่มีแล้วเป็นหนังสือเก่าๆไม่เห็นแล้วซึ่งอย่างนี้สำคัญคำพยานเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่คณะโปรเตสแตนต์ใช้ในการเผยแพร่นะและคำพยานนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ก่อคริสตจักรในเกาหลีนี่เราพูดนี้เราไม่ได้พูดถึงคริสตจักรเกาหลีเลยคริสตจักรเกาหลีเติบโตไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งพุทธศาสนาเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยปวดหัวกลับกลายเป็นว่าดินแดนเกาหลีเนี่ยเป็นเนื้อนาที่รับพระคุณพระเยซูได้อย่างเต็มที่และเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความร้อนรนของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากในหมู่ชนเกาหลีนะอันเนื่องมาจากคำพยานแต่หนังสือในตลาดมุสลิมเนี่ยผมเห็นขาดไปนานแล้วทำไมข้าพเจ้าจึงนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากสมัยก่อนเคยพิมพ์อยู่ในเว็บมุสลิมไทยสมัยปี2444-45มีหลายสิบคนอ่ะในนั้นอ่ะนะหลายสิบคนนั้นก็จะเห็นคำพยานพวกนั้นว่าทำไมเป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะเรียกว่าตลบโลกกันมาคุยจนกระทั่งมาถึงสังคมบ้านเราก็ใครมีคำถามไหมครับยกมือได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษมาก็ได้นะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผมชื่ออุมัรหวังมานะนะครับตอนที่พูดถึงกองทัพเรือของยุโรปเนี่ยแล้วบอกว่ากองทัพเรือยุโรปเนี่ยเดินตามแผนที่ของมุสลิมเนี่ยช่วยเราพื้นฐานให้นิดว่าตอนนั้นมุสลิมเนี่ยเดินทางก่อนยุโรปยังไงแล้วสมัยไหนครับเรื่องนี้ต้องย้อนไปนิดนึงเนื่องจากว่าคอนเซปต์ของยุโรปที่มองโลกเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงหนังมากก็ไม่ค่อยได้มันจะมีตัวคลาเคนเนี่ยที่มันอยู่ในทะเลเป็นเรื่องที่หลอกหลอนอยู่ในปกรณัมกีกโรมันเนี่ยหลอกหลอนคนยุโรปมาเป็นเวลาช้านานแล้วเขาก็จะไม่ค่อยออกเดินไปมากนักเท่าไหร่แต่มุสลิมไม่มีคอนเซ็ปต์แบบนั้นตกโลกไม่เป็นไรกูมีฉันมีกะลิมะตายไปก็เข้าสวรรค์ไม่มีคอนเซ็ปต์ที่ต้องหวาดกลัวอะไรการโดนลงโดนเรือก็ยังคือมุสลิมเนี่ยตะเวนออกไปทั้งโลกเนี่ยไม่มีความหวาดกลัวอะไรเลยอยู่ในจิตใจมุสลิมนับตั้งแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตเกิดสงครามในสมัยท่านอุมัรไปเปอร์เซียพอใกล้สิ้นความจริงกับตอนปลายของราชวงศ์อุมัยยะห์แล้วที่มุสลิมไปถึงสเปนนะมุสลิมไปถึงสเปนแล้วมุสลิมบางส่วนก็มาถึงดินแดนนุสันดาราแล้วเรียกว่ามุสลิมในสมัยนั้นเนี่ยมีความร้อนรนในการที่จะเอารีซาล่าของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปยังบุคคลทั่วโลกไปยังจีนไปยังที่ต่างๆไม่มีคอนเซ็ปต์มีความหวาดกลัวเพราะฉะนั้นความรู้ของเขาเนี่ยการเดินเรือเนี่ยจึงมีมาเป็นเวลาช้านานเหมือนเรืออาหรับที่มาตกค้างจมอยู่ในบ่อกุ้งที่เมืองไทยที่สมุทรอะไรสักอย่างนึงอ่ะเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญการเดินเรือมุสลิมนี่ชำนาญมากแต่ว่าเรือมุสลิมไม่สามารถวิวัฒนาการไปเป็นเรือเหล็กแบบฝรั่งได้ทำให้ท้ายสุดมุสลิมเสียพื้นเส้นทางเดินสำเภาให้กับฝรั่งทั้งหมดแล้วก่อให้เกิดความยากจนขายของไม่ได้เส้นทางถูกยึดหมดอาณาจักรออตตมันเรียบร้อยนะครับเพราะสมัยนั้นอย่าลืมว่า
ใครๆสังกัดออตโตมันหมดมัสยิดสังกัดออตโตมันมีดาวเดือนถูกไหมใครๆสังกัดออตโตมันหมดออตโตมันอำนาจออตโตมันนะถึงกับขนาดไหนตอนเกิดกบฏนักมวยที่ในเมืองจีนต้าจิงครูมุสลิมหุยอะมุสลิมหุยเป็นครูมวยเมืองจีนเยอะมากหลายสำนักและเป็นตัวการสำคัญในการก่อกบฏนักมวยด้วยเยอรมันที่เป็นเพื่อนกับออตโตมันต้องส่งหนังสือไปบอกคอลิฟ่าที่ออตโตมันว่ามาบอกพวกนี้ด้วยนะอย่าสู้ใครๆก็สังกัดออตโตมันยกเว้นอิหร่านในราชวงศ์ซอฟวิดมีคำถามไหมครับจำได้ก็มาลองตลาดบาร์กาตุจำได้ว่าตอนที่อาจารย์จากสุมาตรานะคะจากมหาลัยที่หนูเรียนนะคะเขามาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวากัฟใน3จังหวัดชายแดนใต้แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์บอกว่าพาเขาไปที่แหล่งประวัติศาสตร์อิสลามได้ไหมที่มีอาณาจักรปัตตานีอะไรประมาณนี้หนูก็พาไปที่สระบุรีแล้วอาจารย์ก็มีไอเดียปิ๊งขึ้นมาแล้วตรงกับอาจารย์พูดถึงรัฐมะลากาแล้วก็การเข้ามาของอิสลามในสุมาตราอินโดนีเซียอาจารย์ก็ฝากฝังหนูว่าอยากให้หนูเขียนงานวิจัยเช่นนี้ว่าแหล่งมลายูหมู่เกาะที่มีความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเกาะสุมาตรามะลากาและก็แหล่งมลายูนุชันตารานะคะซึ่งตรงนี้หนูอยากให้อาจารย์เนี่ยลองวางคอนเซ็ปต์ว่าอะไรที่มันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแหล่งหมู่เกาะมลายูนี้ในฐานะมีส่วนประกอบของสุมาตรานั่นก็คืออินโดนีเซียแหล่งการเข้ามาของอิสลามที่เป็นจุดที่สำคัญก็คือที่ซียะนะคะซึ่งเป็นถ้าไปเก็บข้อมูลในเชิงวิจัยเชิงประวัติศาสตร์มันจะมีตรงนั้นเยอะมากซึ่งอยู่ที่เกาะสุมาตราแล้วก็มะลากาแล้วก็แหล่งมะลายูซึ่งหนูอยากให้อาจารย์วางคอนเซ็ปต์ในฐานะที่อาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องของประวัติศาสตร์ศาสนาค่ะที่จะแนะนำนะคือผมอยากรู้ว่าทำไมบรรดาวลีทั้งหลายที่วลีซุงโง่นะออกเสียงอย่างนี้ไหมซุงโง่วลีทั้ง9อ่ะวลีทั้ง9ความจริงวลีไม่ได้มี9คนแต่9คนนั้นคือเป็นเขาเรียกว่าเวลโนนมาโชด9คนในดินแดนต่างๆก็จะมีอีกหลาย10คนก็ว่ากันไปทำไมพวกเขาไม่ขึ้นมาข้างบนนี้มีวลีคนเดียวที่เคยได้ยินชื่อคือวลีตะเกียที่มัสยิดโยคินราชมิจินจาสยามแล้วนี่ก็จะมีกิจดาพินิหารมากมายในการไปท้าประลองกับเจ้าวาดวัดเรียกว่ามัสยิดตะเกียนั่นน่ะเป็นพื้นเดิมคือเป็นวัดเดิมแล้วตรงกูโบมิฮารอบของท่านเนี่ยก็มีสุสานลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าวาดด้วยสงสัยว่าทำไมบรรดาวลีทั้งหลายแหล่นี้เอ้ยไม่ได้มองว่าประเทศไทยนี้เป็นดินแดนที่จะมาเผยแพร่ศาสนาแต่เรื่องน่าสนใจเพราะว่าเคยได้ยินว่าโอรังแซฟกษัตริย์โอรังแซฟเนี่ยประกาศจีฮาดตลอดชีพแล้วต้องการเชื่อมดินแดนทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนอิสลามิกเนี่ยเป็นอันเดียวกันแต่ไม่สำเร็จแกตายไปซะก่อนแล้วก็หลังจากนั้นราชวงศ์โมกุลก็ดาวลงมาเรื่อยๆทำไมว่าพวกเขาถึงไม่ขึ้นมาหรืออาจจะหยุดอยู่แค่ปัตตานีเช่นเช็คดาวนี่มีเชื้อสายต่อไปจนถึงอุลามาที่ฮาดารอนเมาท์ที่เยเมนทำไมพวกเขาไม่ได้ขึ้นมาอีกเลยขึ้นมาอีกจนถึงแผ่นดินตรงนี้ทำไมไปหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแล้วทำให้ศาสนาเนี่ยหยุดอยู่แค่ฟิลิปปินส์หมู่เกาะมินดานาวตรงมุสลิมโมโรตรงนั้นน่ะทำไมหยุดอยู่แค่ตรงนั้นส่วนที่เขมรเป็นมุสลิมก็ไม่ต้องเรื่องแปลกใจเพราะว่าอาณาจักรจามปากับชาวาเนี่ยมันลบกันมาตั้งนานแล้วคุณไม่น่าเชื่อนะในสมัยนั้นหลายร้อยปีเนี่ยพวกเขาทำสงครามทางทะเลกันนะทำสงครามทะเลกันอ่ะมีการแย่งชิงตัวกษัตริย์อะไรกันนัวไปหมดเลยระหว่างเขมรกับชาวา okay. อยากรู้ช่วยทำด้วยนะเพราะอะไรทำไมเขาไม่ขึ้นมาอัสลามุอะลัยกุมค่ะก็อยากจะเรียนว่ามุสลิมในประเทศไทยเนี่ย
นะคะเท่าที่มีความรู้อยู่บ้างนะคะก็คงไม่ใช่จากทั้งใต้ขึ้นมาอย่างเดียวทั้งที่ตัวเองนี่เป็นประเภทกลุ่มที่ถูกร้อยหวายที่เขาว่านะคะร้อยหวายขึ้นมาบรรพบุรุษมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยมีมาจากสายทางเหนือก็มีสายทางพ่อค้าอาหรับที่เข้ามาค้าขายก็มีในอยุธยาตั้งแต่ก่อนสมัยพระนเรศวรแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าแขกมัวนะคะที่ในหนังพระนเรศวรคือเป็นคนชอบดูหนังดูละครเหมือนกันนะคะก็แต่เข้าใจง่ายเลยใช่ไหมครับค่ะอันนี้ดูเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์จะชอบดูที่ว่าองค์ดำอะค่ะที่มีคนไปถวายบังคมองค์ดำคือแขกมัวซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมุสลิมในอีกหลายตระกูลนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือว่าคริสเข้ามามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนคนให้เข้ารีดแต่มุสลิมเข้ามาเนี่ยเข้ามาเป็นเพื่อนมาค้าขายมาทำงานร่วมกันแล้วก็มีการแต่งงานแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมุสลิมจะไม่ในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะไม่มีถูกรังเกียจถ้าใครดูเรื่องอบูเพสันนิวาสก็ได้นะคะว่าพระเพทราชาเนี่ยแทบจะฆ่าฝรั่งหมดเลยเพราะว่าจับพระสงฆ์ไปเป็นกรรมกรอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็ทำให้นึกถึงตอนที่นบีส่งซอฮาบะห์ไปเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะคะนบีสั่งเลยว่าไม่สิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องมีอัคลาสนบีสั่งซอฮาบะห์ทุกคนว่าไปเผยแพร่ศาสนานั้นต้องมีอัคลาสที่ดีเพราะฉะนั้นแบบอย่างที่ดีมารยาทที่ดีแล้วก็ความอีหม่านศรัทธาความเชื่อบวกการปฏิบัติอันนี้เป็นแบบอย่างที่ทำให้เราเป็นเผยแพร่ศาสนานะคะก็มันมาหลายสายเพราะฉะนั้นเราจะมีที่บ้านก็จะมีเพื่อนบ้านเป็นคนจีนแต่เป็นมุสลิมจากเชียงใหม่ย้ายมาอยู่ด้วยกันค่ะครับเพื่ออาจารย์ก่อนก็ได้ครับทำดีแล้วค่ะสลามอะไรกลุ่มค่ะอาจารย์ค่ะมาลิกุมสลามว่าเรามาตุนเราแต่ตัวขอบคุณค่ะที่คุณพาดพิงถึงหลายครั้งนะคะในฐานะที่ถูกพาดพิงอาจารย์ที่พาดพิงถึงหนังสือวัฒนธรรมอิสลามนะคะแต่ที่จริงแล้วแค่มีหนังสือเล่มหนึ่งไม่ทราบอาจารย์ได้เคยอ่านหรือไม่คือกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยมุสลิมนะคะจากจุดตรงนี้หัวข้อคือเราจะเข้าใจพุทธใช่ไหมคะแล้วก็คริสต์ในบริบทของสังคมไทยเพราะฉะนั้นคำถามที่ท่านได้ต้องเขียนหนังสือกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยมุสลิมก็คือว่าฉันมีสมมติฐานว่าชาวไทยมุสลิมไม่เข้าใจสถานภาพของตัวเองก็เลยต้องเขียนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยมุสลิมออกมาเพื่อให้เห็นว่าที่จริงแล้วชาวไทยมุสลิมคือประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะซึ่งตั้งแต่อดีตมาเราก็อาจจะอยู่อย่างแบบโอเคไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าในช่วงหลังเนี้ยสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ถึงได้อย่างหนึ่งก็คือว่ามุสลิมในประเทศไทยเนี่ยนะคะจะถูกรังเกียจเดียดฉันแล้วก็จะถูกที่จะโจมตีค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องทบทวนกำลังนะคะว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าจะให้ดูเนี่ยนะคะฉันมองว่าหนึ่งมุสลิมบางทีก็ที่ต้องเขียนกลุ่มชาติพันธุ์คือฉันมองว่ามุสลิมไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็มันก็เลยทำให้คนอื่นก็ไม่รู้จักเราแล้วก็ไม่เข้าใจเราว่าที่จริงเรานั้นก็คือคนที่เป็นเจ้าของประเทศแล้วท่านหากว่าในอดีตเนี่ยค่ะถ้าหากก็มองในแง่ของสามศาสนาให้มองว่าระหว่างพุทธคริสต์แล้วก็พุทธนะคะแล้วก็คริสต์แล้วก็อิสลามเนี่ยพุทธเนี่ยค่อนข้างจะอะไรนะคะเพ่งเล็งหรือว่ามองคริสต์ในแง่ของความที่คนละฝ่ายกันอันนี้ดีกว่าไม่ใช้คำว่าศัตรูเดี๋ยวจะมากไปแต่ตอนหลังนี่ปรากฏว่าความเบี่ยงเบนเนี่ยมันกลับมาเป็นมุสลิมทั้งหากที่กลายเป็นเป้าในแง่ของการถูกโจมตี
นะคะจากพี่น้องชาวพุทธซึ่งสื่อต่างๆเนี่ยก็จะออกมาในแง่ของการสร้างความเข้าใจผิดกันอย่างมากมายเพราะฉะนั้นฉันกำลังมองว่ามันเป็นสาเหตุปัจจัยอะไรแล้วเราควรที่จะป้องกันและแก้ไขอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเราดูในแง่กลยุทธ์ของเพื่อนชาวคริสต์นะคะที่คอนเวิร์ตพี่น้องชาวไทยให้ไปเป็นคริสต์เนี่ยเขาทำได้ทีละไม่น้อยแล้วเขาทำเนี่ยเขาไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์เขาไม่ประชาสัมพันธ์ว่าเอ้ยฮี่ได้มาแล้วคนมาเข้าคริสต์อีกแล้วมาทั้งหมู่บ้านเขาจะไม่ทำอย่างนั้นในขณะที่ถ้าหากว่าเรามองสื่อมุสลิมเราตอนนี้เรามีสื่อแล้วก็เป็นสื่อ24ชั่วโมงได้ซ้ำไปการที่มีพี่น้องร่วมชาติเปลี่ยนมานับถืออิสลามมาเข้าอิสลามนั้นมันกลายเป็นจุดขายของสื่อที่จะประชาสัมพันธ์ว่าโอ้ยมีคนมาคอนเวิร์ตมาเข้าอิสลามแล้วเนี้ยเพราะฉะนั้นฉันมองว่าตรงนี้ผิดถูกยังไงไม่ทราบแต่ที่ฉันมีความเห็นว่ามันเป็นจุดที่ทำให้พี่น้องชาวพุทธเนี่ยเขาหวาดระแวงเราแทนคริสต์ละเพราะฉะนั้นกำลังมองว่าดังนั้นสื่อของเราเนี่ยค่ะควรจะปรับกลยุทธ์ใหม่หรือเปล่าคือถ้ามีคนมาเข้าอิสลามคนหนึ่งก็กลายเป็นจุดขายของสื่อนั้นน่ะฉันเห็นมองว่ามันไม่ถูกเลยอ่ะแล้วมันยิ่งทำให้กลัวเรามากขึ้นพอกลัวเรามากขึ้นเขาก็ใส่เราสารพัดวิธีมากขึ้นเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้มันฉันมองว่าในแง่ของสื่อเนี่ยควรจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันบ้างไหมปรับกลยุทธ์กันบ้างได้ไหมไม่ต้องทำอะไรให้มันกระโตกกระตากแล้วไม่ต้องทำให้การที่มีพี่น้องมาเข้ารับอิสลามนั้นกลายเป็นจุดขายของสื่อที่จริงแล้วมันเป็นดาบที่มาทิ่มเราตั้งหาอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ทำสื่อนะคะขอบคุณค่ะครับเชิญบางผู้ชายนะเป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับบิสมิลลาห์ Assalamu alaikum ครับผมชื่อวิมนะฮะพอดีฟังที่อาจารย์บอกว่าทางอิสเบลล่ากับเฟรดินันเนี่ยเขาขับพวกมุสลิมกับยิวเพิ่นผมเคยไปฟังอาจารย์ท่านหนึ่ง เขาบอกว่ายู40คนเนี่ยแหละเป็นคนซัพพอร์ตอิซาเบลล่ากับเฟรนินันก็เลยไม่ทราบว่ามันจะขัดแย้งกันไหมกับข้อมูลเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเพิ่นเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงจามผมเนี่ย 100% จามอัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าตระกูลผมนี่พ่อแม่จามหมดแล้วก็จามนี่ไม่เป็นมุสลิมนะฮะคนจามที่เป็นมุสลิมมีประมาณไม่เกิน 20%แล้วก็ตรงที่มีมุสลิมที่พี่เป็นจามนึกว่ามีคิงมีกษัตริย์ของเราคนสุดท้ายกษัตริย์สุดท้ายเนี่ยมาเป็นมุสลิมเนี่ยตอนศตวรรษที่16เรื่องอย่างที่อาจารย์บอกก็คือช่วงนั้นมันมีพ่อค้าหลักซึ่งเป็นพวกชาวชามก็อาจจะเป็นพวกซีเรียเลบานอนจอร์แดนอะไรเงี้ยนะฮะเขาเข้ามาแล้วเขาก็มาช่วยพวกเราเนี่ยสู้กับเวียดมาถึงเวียดนามพวกเวียดนามก็สู้กันก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะ สุดท้ายทางเช็กคนนี้ก็ไปแนะนำผู้หญิงที่ชวามาให้เป็นภรรยาของกษัตริย์แล้วก็กษัตริย์ก็เลยคอนเวิร์ตมาเป็นมุสลิมผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ที่รู้สึกจะอยู่ที่ชวาอยู่ชวาจนออกฮะนะก็นี่คือเรื่องของชามแล้วก็ในเขมรเนี่ยที่มีมุสลิมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเชื้อสายจามก็ประมาณ 90% นะก็แตกมาจากทางฮวยอันทางดะนังอะไรพวกนี้นะครับนี่คือประวัติทางมุสลิมจามและที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนี่จะอยู่มากก็คือแถบบ้านครัวครับท่านเนี่ยครับขอบคุณครับครับ
มีอิบราฮิมานี่มุฮัมมัดรับนะครับมุสลิมใหม่ในช่วงต้นปีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับอยากถามว่าตาสันนิกชอบพูดว่าศาสนาอิสลามเผยแพร่ด้วยคมหอกคมดาบเพราะว่าในประวัติศาสตร์สมัยเผยแพร่ศาสนามันมียุคนบีมีสงครามเกิดขึ้นนะครับดังนั้นในความจริงแล้วอิสลามไม่เคยยกกองเรือไปยึดใครนะครับอยากจะถามว่าเราจะมีวิธีพูดยังไงกับคนที่พูดอย่างนี้ครับจะมีวิธีแก้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องฝังรากมานานนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์การเขียนประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเขาก็จะยกทำนองเนี้ยนะเป็นการยกอย่างเงี้ยเป็นเรื่องช้านานแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยในหนังสือเรียนก็ยังมีนะครับในหนังสือเรียนนี้ก็ยังมีถ้าคุณอยากได้รายละเอียดนะมันจะมีคลิปของคุณอามีนะคุณอามีนลอนานะเขาตอบเรื่องนี้ละเอียดมากนะชั่วโมงครึ่งนะคุณลองไปดูแล้วคุณจะได้คำตอบว่าจริงหรือไม่แต่อีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้เลยว่ากระบวนการทั้งหมดนะยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้คนแอฟริกาเนี่ยก็บอกว่าบาทหลวงทั้งหลายเนี่ยมาสอนให้เราหลับตาภาวนาแล้วตื่นแล้วลืมตาขึ้นมาเราก็เห็นธงชาติของเจ้าอาณานิคมมาอยู่บนแผ่นดินเราแล้วมาอยู่บนแผ่นดินเราแล้วการสู้รบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ไม่มีช่วงไหนที่ไม่เกิดไม่มีเลยทุกศาสนาเป็นแบบนี้หมดแต่อาจจะอีกศาสนาหนึ่งอาจจะซอฟกว่าด้วยการทำสงครามอีกอันหนึ่งเพื่อไปทำลายศาสนาหนึ่งที่อีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับตัวเองอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมัยที่พม่ามาลบไทยเนี่ยเหตุผลอันหนึ่งจากการลบเนี่ยคือมาช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาจากมิจฉาทิฏฐิให้กลับไปสู่สัมมาทิฏฐิเป็นคอนเซปต์นี้เหมือนกับที่ประเทศไทยไปลบอยู่ที่ลาวก็เหมือนกันนะก็กวาดเรียบเหมือนกันก็เป็นเรื่องทางการเมืองเพราะว่าอย่าลืมว่าการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเนี่ยจะมี2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือบรรดาผู้คนที่ไปเผยแพร่อิสลามดุอาทั้งหลายแหล่นะโดยเฉพาะในอินเดียนะไอ้ช่วงที่มันเปิดอะช่วงเปิดประเทศอะเนื่องจากว่ามันมีการอะไรใกล้ชิดสนิทสนมประเทศที่มันเป็นบอร์เดอร์กันอยู่เนี่ยมันมีคอนฟลิกต์กันเป็นเรื่องธรรมดาพอมีการเปิดดินแดนมีการเปิดดินแดนไปปั๊บการลบไม่มีผลละการลบไม่มีผลเลยมีผลก็คือคุณจะต้องใช้บรรดาดูอาร์ตเนี่ยลงไปเพื่อทำให้เขาเนี่ยมีหัวใจกับศาสนาอิสลามเหมือนกับที่ราชวงศ์อุมัยยะห์ไปเผยแพร่ศาสนาที่บริเวณแอฟริกาของเผ่าเบอร์เบอร์ปรากฏคนพวกนี้ก็ก่อกบฏกันอยู่นั่นแหละก่อกบฏอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งท้ายสุดเราจะใช้กำลังไม่ได้แล้วเราต้องส่งดูอาร์ตน่ะลงไปนะส่งดูอาร์ตลงไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนหัวใจของพวกเขาเหมือนกับบรรดาวลีทั้งหลายที่ไปที่อินเดียนะบรรดาขวาจาทั้งหลายแหละเนี่ยคนรับอิสลามจากมือเขาเนี่ยเรือนหมื่นเรือนแสนในการรับศาสนาจากมือเขาอ่ะนะด้วยมือของเขารวมถึงวลีที่อยู่ที่เมืองอยู่ที่อินโดด้วยนะซึ่งทั้งหมดไปด้วยการสอนศาสนาเป็นส่วนใหญ่ครับครับอาจารย์เชิญนะครับอยากจะเสนอให้คณะผู้จัดเนี่ยเป็นไปได้ไหมในแง่ของการที่จะเชิญสื่อมุสลิมของเราอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ24ชั่วโมงโทรทัศน์24ชั่วโมงเนี่ยมาทบทวนพูดคุยกันในแง่ของกลยุทธ์ในแง่ของการทำงานเพราะว่าเรายิ่งไปหยิบสิ่งตรงเนี้ยมาเป็นจุดขายมากเท่าไหร่เนี่ยมันกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรายิ่งถูกแทงเรายิ่งถูกตีมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นมองว่าน่าจะมีการมาพูดคุยแล้วก็ปรับกลยุทธ์วิธีการในการในการทำงานตรงนี้ใหม่อย่าให้ตรงคนที่มีคนเข้ารับอีก3ชั่วคนแล้วกลายเป็นจุดขายของสื่อตรงนั้นถ้าหากว่าเรามองดูนะคะแต่ก่อนนั้นเนี่ยโป
พุทธเนี่ยจะเพ่งเล็งคริสต์นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป้าเนี่ยเปลี่ยนละมาเป็นมุสลิมละแล้วดูการทำงานของคริสต์นะคะเขาจะทำแบบเงียบค่ะเขาจะไม่มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่าเฮ้ hey, มีคนเข้าได้อีกคนแล้วเฮ้ hey, มีคนเข้าได้อีกตั้งหมู่บ้านหนึ่งแล้วเนี่ยเขาไม่ทำแบบนั้นแต่ของเราเนี่ยโหมีคนหนึ่งก็แบบโฆษณากันไม่หยุดไม่หย่อนกลายมาเป็นจุดขายของสื่อตรงนั้นเลยอยากขอเสนอแนะว่าอยากให้องค์กรเนี่ยนะคะจัดในแง่ของการพูดคุยกับผู้ที่ทำสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่มีผลมากก็คือสื่อทางโทรทัศน์นะคะซึ่งตัวองค์กรของท่านเองก็ยินดีที่จะร่วมมือในแง่ของการที่จะทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอดีองค์กรของท่านเพิ่งตั้งขึ้นใหม่คือมีหลายองค์กรองค์กรสุดท้ายที่เพิ่งตั้งขึ้นของแยกประชาสัมพันธ์ไม่เก็บค่าประชาสัมพันธ์นะก็คือ เราตั้งองค์กรเราตั้งกลุ่มชื่อว่านักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่1ถึงรุ่นที่9ตอนนี้เรามี9รุ่นประมาณ30คนนะคะแล้วก็เพิ่งรวมตัวกันแล้วก็จัดงานที่นี่เพิ่งจัดไปแล้ว2ครั้งนะคะไป2เวทีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะจัดต่อไปในการที่จะทำเรื่องของ peace communication นะคะเพราะฉะนั้นองค์กรนี้ก็ยินดีที่จะร่วมมือในแง่ของการถ้าหากว่าองค์กรทางนี้จัดทำอะไรยินดีร่วมมือค่ะขอบคุณค่ะครับอินชาอัลเลาะห์ครับยังมีคำถามอีกไหมครับคือเนื่องจากว่าวันนี้มีพี่น้องมูอัลละเราสามท่านนะคะเดิมเป็นคริสเตียนแล้วก็บางคนซึ่งเขารับอิสลามหมาดๆเลยนะซึ่งหนูอยากจะให้เขาทั้งสามหรือว่าตัวแทนคนหนึ่งว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่เขาคือบางคนนี่เป็นแกนนำคริสเลยนะคะอยู่ในโบสถ์ร้องเพลงอะไรเลยนะคะก็อยากจะฟังเสียงเล็กๆน้อยๆว่าทำอะไรคือจุดเปลี่ยนเขานะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะซิรินอัสลามุอะลัยกุมวะเราะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะชื่อซิรีนนะคะก่อนหน้านี้เดิมเป็นคริสเตียนมาก่อนค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ในโบสถ์อะค่ะจุดเปลี่ยนก็คือจุดเปลี่ยนใช่ไหมคะในส่วนของจุดเปลี่ยนรู้สึกว่าเวลาเรานมัสการก่อนหน้านั้นเวลาเรานมัสการพระเจ้าค่ะเรารู้สึกว่ามันขาดบางอย่างไปแต่เราหาคำตอบไม่ได้แล้วคิดไว้ว่าแบบครั้งหนึ่งอยากอ่านกุรอานแต่เราไม่มีโอกาสเพราะณวันนั้นเราเป็นในระดับผู้นำหรือระดับผู้รับใช้อยู่ในนั้นค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันจะสวนทางกับในสิ่งที่เราปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็มันจะมีจุดเปลี่ยนมันจะมีช่วงหยุดเปลี่ยนจุดนึงเราได้เข้าไปฟังอาจารย์ท่านนึงอาจารย์บอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราพระเจ้าต้องการแค่จิตวิญญาณที่สะอาดกลับคืนสู่พระองค์ในคำนี้ค่ะมันทำให้เรารู้สึกเราอยากรู้สึกรู้จักอัลเลาะห์มากขึ้นอัลเลาะห์เป็นยังไงอิสลามเป็นยังไงนี่คือจุดที่อยากเข้ามาและศึกษาค่ะครับมีเรื่องน่าสนใจอันนึงเวลาศึกษาศาสนาคริสต์เนี่ยมันจะมีความน่ารักอย่างนึงในหลักสูตรผมเคยเรียนหลักสูตรทางไปรษณีย์อยู่อันนึงความน่ารักก็คืออย่างที่บอกบรรดาผู้ที่เหนื่อยหนักมีภาระหนักจงมาหาเราเราจะทำให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขไปมาจนจบหลักสูตรจงเอาแอกของเราไปเทียมจงเอาแอกของเราไปเทียมและหลักสูตรอันสุดท้ายคือก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นภาระของการที่เราจะต้องมีภาระขึ้นมาเพิ่มทันทีอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งมีคำถามมีไหมครับเรื่องนี้ผมมองว่าคือถ้าเป็นคนยิวในสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องกระจายความเสี่ยงต้องกระจายความเสี่ยงเพราะเมื่อเกิดการไล่มุสลิมออกมาเนี่ยมันไม่ได้ไล่มุสลิมอย่างเดียวเขาไล่ยิวออกมาด้วยไล่ชนิดที่หายไปหมดนะ
หายไปหมดถ้ายิวยังอยู่ต้องคอนเวิร์ตไปเป็นคริสเตียนเหมือนมุสลิมยังอยู่ต้องคอนเวิร์ตไปเป็นคริสเตียนแต่ในบ้านเป็นอะไรนะอีกอย่างนึงก็ต้องกระจายความเสี่ยงเพราะว่าอย่าลืมว่ายิวเป็นคนเอามุสลิมข้ามจับันตอริกไปที่สเปนแล้วมุสลิมก็ลุกขึ้นไปอยู่ที่นั่นแล้วอยู่ไปจนถึงเกือบ800ปีไม่มีปัญหากับเรื่องยิวพวกยิวก็เป็นหมอเป็นคนสำคัญในราชสำนักมาโดยตลอดส่วนถ้ายิวจะมีแผนการอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะเขาต้องกระจายความเสี่ยงต้องกระจายความเสี่ยงเพราะเขาเป็นคนชักมุสลิมเข้าไปหลังจากที่พวกยิวเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นลูกหลานของคนที่เอาพระเยซูไปตึงกางเขนเป็นคนที่ขายพระเยซูลงไปในราคาไม่กี่เหรียญเป็นคนที่ทำให้ไอ้โรมันเนี่ยไปจับพระเยซูตึงกางเขนแล้วความเลวอันนั้นเป็นความเลวหนักหนาไม่ควรจะอยู่ร่วมในแผ่นดินยกเว้นแต่จะคอนเวิร์ตเป็นคริสเตียนหลังจากนั้นยิวก็แตกกระสานซานเซนไปอยู่ไหนไปอยู่ในประเทศมุสลิมแถมยิวยังมีชุมชนโบราณอยู่ในโมร็อกโกอีกที่อยู่กันมาเป็นพันๆปีอีกโชคดีอยู่อย่างนึงโชคดีอยู่อย่างนึงคือในช่วงที่มุสลิมกำลังต้านกันไปต้านกันมากับอาณาจักรคริสเตียนข้างบนเนี่ยกษัตริย์ที่โมร็อกโกเนี่ยมีพระราชบัญชาให้ขนเอากิตาบทั้งหมดที่อยู่ในเมืองที่เป็นเมืองที่ฝรั่งมายอมกับตัวเองเนี่ยขนข้ามมาที่โมร็อกโกเพราะฉะนั้นโมร็อกโกจึงเป็นแหล่งเก็บกีตาบสเปนมากที่สุดที่อุลามาสเปนได้รวบรวมผลงานเอาไว้คุณลองคิดดูนะ800ปีไม่ใช่เวลาสั้นๆนะที่มุสลิมอยู่ในสเปน800ปีโชคดีว่ามีคำสั่งของกษัตริย์ผู้นั้นน่ะของกาลิบคนนั้นเนี่ยที่ขนเอาบรรดากีตาบกลับเข้ามาในสเปนอันนี้เป็นคุณูปการอย่างนึงที่เรายังรักษาองค์ความรู้มุสลิมไว้บางส่วนหลังจากที่ห้องสมุดที่แบกแดดถูกพวกโมกุลทำลายจนป่นปี้ไปหมดจนตำรับตำราสูญหายเป็นเวลามากมายทีเดียวต้องไปเช็คไทม์ไลน์อีกทีในความจำผมจำยังจำไม่ค่อยได้ตรงนั้นผมเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยคนเกลียดยิวมากนะไม่เกลียดธรรมดาด้วยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยสเปนนี่แทบจะเรียกว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของโรมเนี่ยอย่าง 100% เต็มโรมก็เต็มใจมากที่จะมีกษัตริย์สเปนเป็นที่ดีใจด้วยที่สามารถไล่พวกแขกซาราเซนเนี่ยออกจากคาบสมุทรไอเบียไปได้เพราะอย่าลืมว่าทางตะวันออกถูกกระหน่ำจากพวกเติร์กอยู่แล้วก็ตัวเองก็จะมีฐานไม่มั่นคงแล้วถึงได้จะต้องไปเอาใจกษัตริย์สเปนและลามไปจนถึงที่เฮนรี่ที่8ที่จะแต่งเมียใหม่ที่เมียคนแรกเป็นราชวงศ์ในสเปนท้ายสุดเฮนรี่ที่8ไม่ยอมตั้งศาสนาจักรขึ้นมาใหม่ตัวเองเป็นหัวหน้าอยู่เป็นที่รังเกียจกับคนทั่วไปอยู่แล้วในสมัยนั้นมีคำถามอีกมั้ยครับขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะเข้าเวลาครับผมเชิญเลยครับคืออยากพอดีอยากทราบว่าคือตอนที่หนูเป็นเทสอะเวลาเราไปโบสถ์อะมันก็จะมีข้อพระคัมภีร์แปะอยู่ในโบสถ์ใช่ไหมคะอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเมื่อท่านเหนื่อยจงหนูอยากรู้ว่าทำไมในสุเหร่าถึงไม่มีแปะบ้างในเมื่อสุเหร่าเมื่อในอายะในกุรอานก็ดีๆทั้งนั้นเลยแบบทำไมเดินเข้ามาแล้วก็น่าจะมีเสริมกำลังกันบ้างในศูนย์กลางมีนะนี่ป้ายอยู่ข้างหน้าป้ายอยู่ข้างหน้าเลยมีอยู่ป้ายน้อยไปมองไม่เห็นมีอยู่มันมีอยู่คือคุณหนูต้องเข้าใจก่อนว่าการจะไปมุสลิมไม่นิยมแปลการจะไปแปะตัวอักษรภาษาไทยอยู่ในมัสยิดเนี่ยตัวอักษรไทยไม่ใช่อักษรที่จะทำอักษรวิจิตได้นึกออกไหมตัวอักษรไทยเนี่ยมันจะทำเป็นอักษรวิจิตไม่ได้แล้วมุสลิมมัสยิดเนี่ยไม่มีสิ่งประดับอื่นใดยกเว้นตัวอักษรวิจิตถ้าอยากรู้ความหมายศูนย์กลางก็มาแปะไว้ตรงนี้ละอยู่ตรงนี้ละอันนี้ก็เป็นส่วนที่ขาดหายไปจากคำบรรยายของอุลามามุสลิม
ที่จะทำยังไงที่เราจะมีความสุขในปัจจุบันเราจะรอมีความสุขอยู่ในสวรรค์อย่างเดียวแต่เราขาดที่จะมีจิตใจที่สงบนะในสุรารามานบอกว่าเราจะประทานสองสวรรค์ให้สองสวรรค์นี่คือยังไงทางหนึ่งเขาก็อธิบายว่าสองสวรรค์จริงๆหลังตายไปแล้วกับอีกอันหนึ่งคือสวรรค์บนโลกเนี้ยคุณควรที่จะได้ก้อนบุญสลีมจิตใจที่สงบอยู่ก่อนคุณต้องมีจิตใจที่สงบอยู่ก่อนซึ่งอันนี้เป็นคำบรรยายที่ขาดหายไปนะถ้าคุณอยากได้คำบรรยายเช่น3วิธี7วิธีไปตามเพจอาจารย์นาอีมนะเพจเขาน่ารักมากนะลองไปตามดูก็เป็นหนังสือ How to Muslim ที่เติมเต็มส่วนขาดหายไปของการบรรยายของตัวครูมุสลิมเพจบ้านมุสลิมนะครับของอาจารย์นาอีมครับรวมเรื่องราวเคล็ดลับต่างๆไว้ในเพจนั้นนะครับมากมายนะฮะเป็นประโยชน์กับเราในการดำเนินชีวิตในแบบอิสลามในสังคมไทยด้วยนะครับผมครับสรุปสุดท้ายเลยครับผมผมขอสรุปอย่างนี้นิดนึงในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราสังเกตได้เลยเราแทบจะไม่พบก้อนบุญสลีมละหมาดของเราเนี่ยแทบจะเป็นละหมาดที่เราซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีเราละหมาดตามนบีเราได้ท่าทางตามนบีแต่ข้างในเราไม่รู้ว่าได้ตามนบีหรือเปล่านบีเอาละหมาดเป็นความสุขเอาละหมาดเป็นการพักผ่อนทุกวันนี้เรามีไลน์ตึ้งตึงตึ้งตึงไลน์ตึ้งตึงตึ้งตึง Facebook ไลน์ตึ้งตึงคนทักมาตลอดเวลาจิตใจเราจะหาความสงบไปได้เลยโดยเฉพาะเราที่ทำงานศาสนาสิ่งหนึ่งที่เราขาดหายไปคือการซิกรุลลอฮ์ของขวัญอันหนึ่งที่ดีที่สุดที่ผมได้รับมาตอนเรียนปริญญาตรีคือหนังสืออัสการ์เช้าเย็นที่อาจารย์ลุตฟี่อิสมาอิลลุตฟี่เป็นคนเขียนอันนั้นถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้รับมาปกติเราก็รู้จักหนังสืออัสการ์ของอิหม่ามนะวาวีที่ตามเรียนตอนสมัยอาจารย์ทวีเด็ดดวงรอฮิมาฮุลลอฮ์แปลทางช่อง999ของอาจารย์บรรจงอันนั้นก็สอนตำราใหญ่เลยอัสการ์ตอนนี้ก็ผมแนะนำให้คนทำงานศาสนานะคุณจะต้องมีวีริตคุณจะต้องมีการซิกรุลลอฮ์ที่ประจำคุณอาจจะไม่มองเอ้ยวีริตเป็นพวกซูฟีตริกัตหรือเปล่าไม่คุณก็ไม่ต้องไปเอาวีริตที่เขาทำไว้สิมันมีวีริตจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่หลักฐานเนี่ยแข็งโป๊กเนี่ยมาอ่านให้เป็นประจำนั่งรถอยู่บนเรือนะอยู่รอรถไฟฟ้าไม่ใช่ดูแต่ไลน์อยู่ตลอดเวลาดูแต่ตึงตลอดเวลาจิตใจคุณจะไม่มีความสงบได้เลยและการที่คุณจะได้จิตใจสงบเนี่ยอีกคนนึงก็จะหวังว่าเราจะควรตะตะบุกกุรอานไปศึกษาความหมายความเข้าใจศาสนากุรอานโอเคนั่นน่ะดีมากแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราอ่านกุรอานเป็นกิจวัตรที่ยาวนานพอหรือยังเพราะถ้าเราไม่มีซิกรุลลอฮ์เพราะนั้นบรรดาคนซูฟีทั้งหลายแหละเนี่ยที่บรรดาหัวหน้าตริกัตของเขาที่มีวีริตเป็นเซตของเขาอ่ะให้อ่าน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยให้เขาได้จิตใจนั้นได้อยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาสรุปสุดท้ายนะครับอยากให้ทุกคนไปตามหาอย่างน้อยได้วิริตเช้าเย็นก็อัลฮัมดุลิลละห์นะไม่ใช่แล้วก็หลังละหมาดบรรดาวิริตที่ยัวมุสลิมเขาแปะตามชมรมต่างๆอ่ะก็เอาซะหน่อยนะหรือซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์อักบัรเอาซะหน่อยเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยเรามีส้มตำซกเล็กกะปิปลาบูดูเนี่ยมันปนอยู่ในใจเราตลอดเวลาคุณจะไม่มีทางสงบได้เลยในขณะที่คุณบอกทำงานศาสนาไอ้สองพวกนี้มันจะไปล้างออกไปเพราะนั้นคนซูฟีเขาถึงจะมีวิริยยาวเหยียดไปหมดเลยนะไอ้เราก็จะไปพยายามเขี่ยเขาจะอ่านลุซุนน่านะแต่ของที่ดีเขาก็มีนะอย่างเช่นวิริยเนี่ยไปตามหาอ่านเอาแล้วหนังสืออีกอันหนึ่งที่แนะนำให้ทุกคนไปตามเรียนนะสำหรับคนดำเนินศาสนาผมคิดว่าทุกคนมีอากีดะห์ถูกต้องหมดนะไม่ต้องไปขุดคุยเอาอากีดะห์ละเอียดมาพูดอะหนังสืออัสการ์อิหม่ามนะวาวีไปตามเรียนตอนนี้เพจอาจารย์อาลีเสือสมิงสอนอยู่ไปตามเรียนได้ตอนนี้สอนไปถึงเรื่องการกุนูดไปตามเรียนเป็นหนังสือกิตาบที่ควรอย่างยิ่งมือระดับอิหม่ามนะวีไม่ธรรมดานะ
มือระดับอิมามนาวีนี่ไม่ธรรมดานะครับก็ฝากวีริดให้ติดปากติดใจของเราไว้ตลอดเวลาลายตึง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 แล้วก็พอไว้หน่อยนะวีริดอ่านไปเถอะนะอ่านไปเถอะซิกรุลลอฮ์อ่านไปเถอะเลือกคำที่เราชอบใจก็ได้ไม่ต้องเอาอ่านทั้งหมดระหว่างขึ้นรถลงเรือเนี่ยเอาให้หมดนะหนังสือของอาจารย์ซอดิกีนก็ดีนะไปถามหาเอาดูอาต่างๆที่ท่านได้รวบรวมเอาไว้ดูอาเป็นอาวุธแล้วมันจะชำระล้างใจเราได้แล้วจะทำให้ละหมาดของเราเนี่ยดีจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่อยากเตือนบางคนได้ยินเสียงศอลาวาตนี่แทบจะวิ่งร้อนอยู่ไม่ได้ได้ยินเสียงศอลาวาตแล้วถามว่าวันๆนึงเนี่ยเราศอลาวาตหรือเปล่าอย่างน้อยเช้าเย็น10ครั้งหรือเราทำหรือยังศอลาวาตนบีตอนนี้ศอลาวาตกลายเป็นเรื่องเหมือนห้ามไปแล้วสำนวนนี้ทำไม่ได้แล้วอ่านไม่ได้แล้วศอลาวาตทั้งที่ศอลาวาตมีหลายสำนวนคุณเอาอยากได้ซอฮีห์บุคอรีมุสลิมแข็งๆโป๊กๆมีก็เอาศอลาวาตอิบรอฮีมียะห์น่ะนะศอลาวาตอิบรอฮีมียะห์เนี่ยเช้าเย็นอย่างละ10อ่านหรือยังแล้วศอลาวาตเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีมากดุอาไม่ถูกตอบรับถ้าไม่ได้มีการอ่านศอลาวาตเราห่างไกลมากเลยจากการศอลาวาตเราฟังบรรยายได้ยินชื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เฉยนั่งฟังคุตบะห์อยู่คอเตบก็บอกว่าเออวันศุกร์อ่ะให้ศอลาวาตเยอะๆนะแล้วก็นั่งอมกิฟันไม่ได้พูดอะไรเลยนะศอลาวาตคอเตบไอ้โต๊ะบิไลก็บอกอินนัลลอฮุมะลาอิกะตุยุศ็อลลูนอะลันนบีแล้วก็เฉยไม่ว่าอะไรตามหลังชื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นของเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยเก็บเอาไว้เก็บให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในยุคอาคิริซามานเนี่ยหัวใจมันพลิกผันได้ง่ายใช้ซิกรุลลอฮ์เป็นตัวขัดเป็นตัวกล่าวให้ได้มากที่สุดก็อะกูลุกอลิฮาซา